เมื่อสวดมาติกาสำเร็จเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้อนุโมทนาคือปองกาจารย์สาธุชนก็จะได้นำพ่อแม่สักการพี่น้องเก่ากำหยาบน้ำแหลกพื้นเมืองวันตาหลวงวันตาน้อยเทพบาจารย์พระมหาเถระหลังจากนั้นเราจะได้ร่วมกันจัดสรีระร่างสังขารอันปฏิสถานไว้ณปราสาทเกวิมังคำไปสู่เชิงตะกองปัจจ้าสุสานบ้านหลองเกวตามลำดับสืบไปซึ่งในวันนี้นั้นเราพูดได้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไฟเพื่อมาประชุมเพลิงแก่ปลดดวงเอื้อมเขียวเป็นกรณีพิเศษดับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อตระกูลเอื้อมเขียวพอตัณจารย์พระครูสุภัทรัตนากรนั้นถือได้ว่าอยู่ใต้พระร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในโอกาสวันนี้นั้นตระกูลเอื้อมเขียวก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังนั้นพ่อแม่สัตราสาธุชนญาติโยมเราที่ได้กินข้าวนะข้าวตอนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็หาที่หาตางนั่งเนื่องพ่อแม่สัตราหนึ่งเพราะว่าแห่งสัตราหนึ่งเมื่อครูบาอาจารย์อันมีหลวงพ่อเจ้าพนักอำเภอได้ริมพร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจำนวน30รูปได้เดินทางมาถึงสถานที่มณฑลพิธีแห่งนี้เราก็จะได้ร่วมกันทำพิธีทางศาสนาสืบไปซึ่งวันนี้นั่นไปนี้ก็นายกนพดลนักเกียรติใหม่ตลอดจนถึงก็กำนันกรพิชัยยุทธก็มาเป็นต้นเป็นประธานคือพ่อแม่สัตราสาธุชนญาติโยมพี่น้องอีพ่ออีแม่นักศิษย์นักบุญเฮาหลายคนหลายตั้งล้วนแต่เป็นพ่อแม่สัตราที่อุปถัมภ์วัดดอนเกลียวที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์พระโคสุภรัตนากรก็ได้ร่วมกันตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านพากันร่วมสร้างกุศลคุณงามความดีเพราะการมางานศพวันนี้โยมเปิ้นบอกว่า1เฮามาเพื่อมาทำบุญเพื่อคนตาย2เฮามาเพื่อกำลังใจคนอยู่2ประการนี้ที่พ่อแม่ศรัทธาเฮาได้ตั้งจิตมาแต่ไก่ว่างานศพนั้นเป็นงานที่ไพ่ก็จังประหยัดเพื่อมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะวันนี้นั้นท่านอาจารย์พระโคสุภาพรัตนากรซึ่งเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสงฆ์ที่เป็นเลขที่แบบแผนเป็นแบบอย่างแก่พระเมสสัทธาได้เสียบิดาอันเป็นที่เคารพรักอันเป็นรับไทยของตระกูลเอื้อมเขียวลงไปผู้เฮาเจ้าข้าสาธุชนพี่น้องก็เลยขอละบันลืมมาทิ้งมาฟังกันดังนั้นผู้เฮาถึงได้บอกว่าการมางานศพนั้นเป็นวันหนึ่งเฮาไม่ได้แสดงความเป็นญาติ2เฮาได้มาประกาศความกตัญญู3เฮาได้มาปูชาผู้มีคุณ4เฮาได้มาขับจูบพระพุทธศาสนาหากเราได้มาพิจารณาถึงสังขารชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งของนั่งต่อเตี้ยหูต้องเงียบไปมางานโซนั้นเป็นงานที่นักพระเมสสาแต่งานคำว่านักนี้ก็เชื่อว่านักพบนักใจตั้งเจ้าภาพก็เชื่อว่านักพบนักใจของพระเมสสาแต่คำว่านักในที่นี้นั่นคือโซของต่อดวงเอื้อมเขียวนั่งพักเพื่อครอบครัวเอื้อมเขียวในนักอบนักใจพ่อแม่สักการโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูสุภาพรัตนากรแต่วันนี้ได้มาก็ได้ยกกำนันพ่อแม่สักการสาธุชนพี่น้องวันนี้มาพ่อแม่สักการสาธุชนพี่น้องไปสาธุอาจารย์พระครูปฏิพิรพงศ์ครับผมวันนี้เริ่มต้นก่อนที่จะมีพิธีการตามศาสนากระผมได้รับเมตตาธรรมครับจากอาจารย์พระครูสุภัทรรัตนากรวันนี้นั้นได้มาเป็นพิธีกรคู่กับอาจารย์พระครูปฏิพิรพงศ์
ซึ่งท่านอาจารย์พระคนนี้องค์นี้นั้นเป็นพระรูปงามนำเพราะความหูมอดจอกมอดที่จะเป็นพระเอกอีเกอีแม่หรีวันนี้ท่านอาจารย์พระครูครับครับองค์พระอาจารย์ไกรสอนครับงานบำเพ็ญกุศลศพของพ่อดวงเรื่องเขียวครับผมซึ่งเป็นบิดาของท่านอาจารย์พระโสภรัตนากรเป็นโยมพ่อของท่านพระโสภรัตนากรครับหรือว่าอาจารย์ทอดต่อสาบีน้องแก้วครับผมวันนี้เห็นความงดงามแห่งบุญและความงดงามแห่งชีวิตครับที่ลูกกำลังอยู่ทั้งหลายของพ่อดวงเรื่องเขียวครับครับได้ประกาศคุณงามความดีของพ่อดวงในฐานะเป็นที่ยังชนคนบันเป็นติดตั้งตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สาราบำเพ็ญบุญของวัดดอนแก้วครับสาราญาติโยมที่เป็นนักกีฬาอุปัฏฐากวัดดอนแก้วโดยเฉพาะเป็นโยมอุปัฏฐากของท่านพระครูสมณัตนากรพระอาจารย์ทอดพระอาจารย์ครับเดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สาราบำเพ็ญบุญนี้แล้วทุกค่ำคืนก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาครับผมซึ่งแต่ละคืนนั้นล้วนเป็นองค์ธรรมกัลปึกครับจนคือสิ่งบำเพ็ญครบเป็นภาพที่ประกาศพระศาสนาครับค่ำคืนแรกนี้อาจจะชุ่มหน่อยน้อยครับท่านต้องรู้ว่าเราพุทธเจ้าวัดเราเนี่ยเป็นองค์เต็มองค์สวดครับตั้งแต่วันที่12ครับผมครับผมค่ำคืนแรกเป็นเทพอะไรผลเป็นความรักษาอารยประเพณีครับคุณงามความดีที่เกิดขึ้นเอาเมตตาบารมีธรรมของพ่อของพระครูสิริธรรมภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ปิ่นได้เดินทางมาถึงวิสาราความเป็นบุญเป็นที่เสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อพระครูวิบูลธรรมภิพัฒน์มาจากเจ้าคณะตำบลเมษาเจ้าคณะตำบลเมษาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ใหญ่ครับของคณะสงฆ์อำเภอแม่ปิ่นครับครับเดินทางมาถึงบนพิธีแล้วครับพูดถึงเรื่องของการเทศธรรมนะจ๊ะครับผมตั้งแต่ค่ำคืนแรกนี่คืนที่12พระอาจารย์ได้มาเทศหรอมาคืนได้มาคืนหนักครับโอ้โหอาจารย์ก็มาคืนครับพักสุขตานี่ต้องไม่มาของรับคืนรับกันได้ครับซึ่งคืนแรกนั้นเป็นครับคืนแรกที่เป็นของพระพุทธแก้วพระภิกษุสามเณรที่ทำเป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดเอาหลวงพ่อเจ้าว่าท่านหลวงปู่สุภาพนัตตะนากรครับผมครับคืนที่สองนั้นได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านหลวงปู่สิริอังคากรเจ้าอำเภอแม่ริมเอาเจ้าเพิ่มแม่ริมไปริมครับเอาหลวงพ่อมีศาสนกิจนักขับครับเดี๋ยวคืนสุดท้ายก็ได้เอาคืนรองสุดท้ายก็ได้จำเป็นจำเป็นครับหลวงพ่อเอาโทษก่อนตัวเพิ่มเพียงสักครึ่งครับท่านอาจารย์พระครูสุภาพนัตตะนากรก็ดีใจเอดีใจครับได้คืนที่สองเอาลุงขับองคืนที่สามนี่รู้สึกว่าครับเป็นตนไหนมาเต้นผันคงนะครับเอาท่านพระอาจารย์ไกรสอนกินที่ไปทีเต้นมาดีเนาะครับเต้นมาดีครับน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงคนทำมากครับครับผมซึ่งวันนั้นนี่ก่อนพระอาจารย์ไม่ดีการไกรสอนคืนที่สามเป็นเต้นครับผมเอาด้วยกันมาสวดครับความจริงที่พระอาจารย์ไกรสอนคนนี้นะพระอาจารย์ครับต้นไหนของคนเนี่ยว่าดีที่คนไทยพอสบายก็อยากเต้นแบบดีเก่งแล้วฮอตคนของเก่งครับอือกระโดดของพ่อพระอาจารย์ก็มองก็ได้เหมือนกันครับเรามีข้าวกล้าเกิดมีแต่เกิดข้าวที่ใส่ข้าวไม่ว่าแต่ไตกระเพื่อนจะมาได้ครับพนักงานนั้นนี่ได้กรมเมตตามาเต้นทำคนที่สามครับผมคือที่สี่นี่คนเต้นตัวไหนครับท่านพระครูมันมีมรรคผลิตเอาตุ๊กแก้วยังสองครับท่านของเกินท่านของเกินมาเต็มครับตัวที่ห้านี่ครับตัวที่ห้านี่ไม่ได้หอยพระองค์รูปงามตุ๊กแก้วฟันนองนางเพราะคนนี้คนงามต้องถ่ายโทษนิทัศน์ดวงยานของพระครูครับในฐานะของท่านพระครูสมัครรัตนากรนี่ครับเป็นกัลยาณมิตรเป็นสาธารณิกครับรักกันเป็นอะไรรักกันเป็นอะไรพระครูไผ่ได้ยังแต่คืนสุดท้ายเนี่ยในศิลสุตตาที่คุณของครับก็เจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าวัดป่าดานาพิโรมอารามหลวงพระจักรเอาครับครับหลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ยังคือสิบความเป็นร่วมที่พระจักรทอดหรือว่าท่านครูสุภัตตนันท์ก่อนทุกความบริโภคของประชาเอาครับคือหลวงพ่อศาสนกิจนักหลวงพ่อครับครับผมแต่ว่าก็ต้องเป็นเวลามาให้ท่านลูกครับขอกราบท่านพระจักรทอดหรือท่านครูเป็นพระลูกชายองค์รับอะไรคนตนเรื่องขวัญหลวงพ่อเจ้าคุณพระป่าเขาคิดทุกคิดการทุกอย่างการเสกไม่สวดวัดตน
เกี่ยววัดดอนแก้วทางหลวงพ่อเจ้าคุณวัดกลางอะไรตึกอะไรครับเขาครับผมวัดกลางกับครับอุบบาลองมาได้ครับมีเสกมีสวดครับต้องวัดดอนแก้วตนนึกครับที่จะต้องเสกครับครับดังนั้นวันนี้เราจะต้องแค่คืนที่ผ่านมาในรั้วในพระธรรมกัลย์ครับของตนที่มีชื่อเสียงครับนักเผยแพร่ครับของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมครับเพราะอยากสังเกตเห็นว่าพระครูสุภัทรัตนากรที่ความสำคัญของท่านนักเผยแพร่ครับผมพอเอาพระเจ้านอกอำเภอมาเต็มเลยโอ้ท่านก็เป็นตระหนี่ของอำเภอแม่ริมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเห็นความสำคัญของพระนักเผยแพร่พระนักเทศของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมครับเห็นงดงามทั้งภายนอกและภายในครับเพราะเจ้าจากนั้นญาติโยมที่มาร่วมในการทำบุญมาเป็นกุศลศพนอกจากเป็นสถาบันดอนแก้วหนองฟานบ่อพุกสันเหมืองโสภณารามปัดดึงปัดเฮ็ดพนอนเนี่ยครับยังมีญาติโยมผู้เป็นผู้ประทานผู้ประทานวัดดอนแก้วเป็นลูกศิษย์กับลูกศิษย์กับตันโยมครับครับมาช่วยต้นอาจารย์ครับที่สำคัญนี่ผมรู้ว่ากำนันก็พ่อในยกนะครับผู้ลั่นผมลั่นปัดใดห้ามดึงปัดใดครับก็ในยกกับพ่อกำนันได้ครับถึงว่าเป็นลูกศิษย์เองก่อนเอาอันนี้ไม่ใช่ว่ามาตามหน้าที่ครับแต่มาด้วยน้ำใจไมตรีโอ้ที่เกิดขึ้นครับท่านพระครูสุภัทรัตนากรทุกคืนทุกคืนนะพ่อกำนันพ่อยอมนำคนในยกนี้ก็กลับได้ครับถ้ามีกิจมีการในงานแต่คนดอนแก้วเนี่ยเขาเป็นคนไปเที่ยวมาจากครับไปว่าไปครับไปเที่ยวแล้วพูดเอาอะไรอย่างกู้ไม่พอกับนั้นก็พอในยกฝั่งครับอันเล่าอันในฟังอย่างนู้นครับเขาจังอย่างนู้นครับครับวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจครับเรื่องครับท่านพระครูสุภัทรัตนากรห้องนักข่าวก็โผล่ขึ้นเอาว่าอาจารย์ครับตอนก็ในยกก็ประมาณทุกเนี่ยครับมีปัจเจกตอนเที่ยวนี่อย่างพวกเราเอารถขุดเอารถซักเอารถเทก็คงคนเดียวขอดคอยคนเดียวคอยช่วยท่านอาจารย์ก็คงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเงียบครับว่าวันนี้พระเจ้าก็สงสารครับสัทธาญาคุณนักโอ้ครับเลยต้องช่วยกันเป็นครับเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าคนเราแก้วเน้นเพราะวันนี้ประเทศธรรมดาจังครับผมคนก็มีที่อยู่ที่กินวันนี้ครับวันนี้มาตอนนี้เราจะครับก็เลี้ยงน้ำพริกน้ำพริกอย่างโอ้ผมว่ากินน้ำพริกครับเขาหลังกินน้ำพริกเพิ่มนี่ครับมาเจ๊พริกเสื้อครับพ่อก็ไปแล้วโอเคตาตาเขาหลังพ่อตาที่เดินกันมาขอให้จ่ายมาว่าวันนี้เปิดฮักเลยอย่างเดิมฮักกะแลฮักกะเดย์เข้ามาย้ายหมดเลยเขาจะได้กินสองเงี้ยแค่ตอนนี้ฮักตาโดยกับโคศกครับกับเป็นมาล่าด้วยฮักกับโคศกเนี่ยครับมาถึงตะกี้น่าจะทำคนเข้าคนแก่กินข้าวกินน้ำโอ้เป็นที่อับเบ็ดวันนี้หมดรบกวนใจครับท่านใดดีใจแต่ท่านพระครูครับผมและครอบครัวเอื้อเขียวครับครับวันนี้ยังเปิดบ้านนะครับผมเป็นการจัดการเห็นความสมัครสมานสามัคคีในวันนี้เนี่ยครับคนกตัญญูกตเวทีมันเกิดจากทุกข์ขันของเธอครับผมคนน้ำใจไม่ตีความงดงามที่มันเกิดขึ้นบนสิ่งตัวตาของเธอครับบุญศักดิ์ศรีบุญศักดิ์สิทธิ์ของเธอครับจ้ะบุญจ้ะบุญจ้ะเอาจะบุญศักดิ์ศรีนี่ครับเพิ่นนี่พอคนไร้สดครับวัดดอนแก้วไปไร้สดครับวัดดอนแก้วเอาวัดดอนแก้วครับเอาครับคนมีเต็มมีกินมีตาคนไร้สดครับแต่ว่าเพิ่นนี่ศักดิ์ศรีมันเกิดเพราะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝั่งครับพระเจ้าโอ้ครับแต่เพิ่นที่ผมมาเทศเพราะเราคู่กันครับครับสอบพ่อแม่แฝงก็เป็นประธานครับนอกจากนั้นเป็นเศรษฐีใจบุญในบุญใจดีบางทีครับโยมก็ทำมาทำวัดดอนแก้วครับตนตัวก่อนก็ฟังครับโอ้ก็เป็นเจ้าภาพครับถ้าจะทำวัดนั้นก็ต้องว่าผู้ตายรู้ผู้อยู่เห็นคุณมีความสุขเอาแม้องค์เต้เห็นก็มีความสุขการเต้นนั่งถามว่าบ้านคุณก็คุณอย่างสบายใจเอาหนึ่งวัดดังภาษา5กิโลใหญ่45กิโลโอ้กระซ้อมเรื่องคนแบกขึ้นรถก็พวกกิ่งพวกตัวการงดงามครับเพราะอะไรอย่างไรจะต้องเพราะคนแสดงความกตัญญูต่อพ่อครับอยู่เลี้ยงกายจันครับตายแล้วคนเลี้ยงวิญญาณพระจันทร์75ปีครับของพวกตัวเครื่องถือก็จะต้องแห่งงดงามความดีที่เกิดประเทศธรรมดาแน่ครับก็ว่าอย่างไรจะต้องเป็น15ปีเลขมันงามได้จ้ะ75มันบอกออกหมดไม่ใช่57หรอกครับ75อย่าไปลืมปีนมันหรอกครับหมด5แบบนี้ครับครับอาจารย์นี่แท้แบบแท้ในหมู่นี้ยังไงตำบลละกันเดียวก็มันนี่ดังนั้นครับอาจารย์
กับวันนี้แหละพระจันทร์โอ้ที่เดียวมาอย่างแย่พระจันทร์เนี่ยท่านเป็นลูกพระลูกเมียของโรงเรียนแม่ริมวิทยาโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาครับวันนี้พระจันทร์ครับพระจันทร์พระโพธิสัตว์พระตัณฑ์กรฝ่าครูบาอาจารย์สังฆเจ้าดีนี่มอบมาด้วยกัน30กว่าลูกมาเป็นเนื้อนาบุญพอเต่าเต็นนั้นเอาลูกภาพลูกเลนมาเห็นแล้วจ้ะมัดจูงก็ดวงคำมัดจูงก็ดวงเห็นธงชัยพระอรหันต์มันชื่นใจชื่นใจเป็นทัศนาพุทธิยาและวันนี้ก็จะมอบทุนการศึกษาผู้โรงเรียนแม่ริมวิทยาครับจำนวน5 วันครับพระนาเสวกำเนิดริมลึก1 วันมอบทุนโรงเรียนบ้านท่องเที่ยวแห่ง5,000 บาท5,000มอบทุนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่องเที่ยวแห่ง5,000 บาทโอ้หลายมือแล้วนะวันนี้ก็ถึงกินด้วยตาด้วยขับทำบุญด้วยทำบุญด้วยส่งครอบครัวด้วยขับนะครับเรียกว่าถูกที่ถูกต้องถูกทางให้หมดครับถูกต้องถูกต้องขับกำลังจะว่าอาจารย์ว่าได้ยังไงครับกับนั่นนี่ตอนนี้เรากำลังรอพระเจ้าประสงค์พระเจ้าครับผมท้าวต่อผู้อันพระเจ้าสนาญาติโยมที่มานี่ได้รับถึงความอินเอบุญลบบุญในธรรมที่พระครูสุภัทรตนกรครับผมได้ปฏิบัติต่อสังฆาธิการของพระรวมครับครับวันนี้ความงดงามแห่งบุญมันเกิดขึ้นมาจากครับนอกจากวันนี้นิมนต์มาที่ตัวครับสิบกว่าคนนำทิพย์ไปผมครับผมแต่พระเจ้าวันนิมนต์ก็30ครับ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วง4 โมงแรงพระจันทร์ครับผมปฏิมนต์กับสิบตนสิบตนสิบตนผู้วันผู้วันเขามาสวดมรดิกาถวายกายตาแด่พระเจ้าพระสงฆ์ครับผมอันนั้นงานนี้นี่ท่านพระโพธิสัตว์ตัณฑ์กรเนี่ยกินตามที่ประตำเป็นร้อยตนครับครับไม่พอกินพอตามที่ตามไปหาก็ดูขึ้นไหนก็ขึ้นไหนก็เขาล็อกหงมือตาครับผมถ้าว่าเราซื้อได้จากเมื่อเดือนแล้วครับผมก็มีเฟซบุ๊กท่านอาจารย์พระครูสุภาพรัตนกรครับท่านอาจารย์พระครูเดือนทุกเดือนเนี่ยจะต้องไปเอี่ยวหาอีกพ่อครับก็ท่านอาจารย์พระครูนี่อยู่ใกล้วัดท่านอาจารย์อยู่มังหาเป็นเนื้อเจี๊ยบคนมังหาครับผมแต่ท่านลูกชายมาอยู่ลอนเกียวมาเป็นรักชัยนุปิโนสถานีครับผมเดือนทุกเดือนท่านอาจารย์พระครูนี่ก็จะไปเอี่ยวหาพ่อเอี่ยวหาพ่อครับเพื่อบังคับบังเอนี่เดือนละเที่ยวเดือนนึงหลายเที่ยวเดือนนึงหลายเที่ยวต้องเอาข้าวสารอาหารต้องเอาพวงกินพวงตาลที่ได้ห้ามกินห้ามตาลมาบอกเอาไปที่วัดถ้ำก่อนครับเพราะว่าอย่างบั้นปลายชีวิตของคนดวงเรื่องเขียวที่บอกนี้ผ่านได้จังอย่างน้อยเนี่ยลูกชายคนนี้มันได้อยู่ใจป่อได้จังแต่ได้หันพวงกินพวงตาลได้หันน้ำจิตน้ำใจได้หันจะรู้ว่าใจเล็กๆน้อยๆอุปถัมภ์ก่อนความมั่วใจมันเกิดขึ้นในความเห็นก่อนก็มาคิดประวัติอาจารย์ว่าก็รวมเรื่องเขียวเนี่ยวันนั้นอาจารย์ก็ครูโทรไปนิมนต์เต้นอาจารย์ครับผมโอ้ครูใครสอนเลยว่าวันไหนเนาะแม่นครับว่าวันไหนว่าจะนิมนต์มาเต้นสมพ่อทุกพี่ใครเขาอาจารย์ครับครับสมพ่อทุกพี่ผมเป็นอย่างต้นบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้าวิญญาณประเดี๋ยวที่รับการนานโลกไปแล้วสิ้นบุญสู่บุญไปละสิ้นบุญไปสู่บุญพอก็ตกอกตกใจได้จากครับเพราะผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านอาจารย์พ่อครูเนี่ยได้ทำที่เป็นเนติแบบแผนได้ทำเพื่อมาจากลูกพระลูกเมรได้มากกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองครับเต็มเกินละก่อนครับนั่นคือมิตรดังนั้นวันนี้อาจารย์วันเดียวนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เองกำลังจะทยอยเข้ามาครับอาจารย์ครับเกือบจะเต็มแล้ววันนี้เกือบจะเต็มแล้วแอบน้อยเนาะแอบน้อยพระอาจารย์ประลดการนี่ครับ12:30 น.เที่ยงครึ่งเอาครับวันเดียวนี้ที่บอกอาจารย์ใกล้ครับเกือบไปแล้วเนาะเกือบแล้วครับพอได้เต้นอาจารย์อันนั้นนี่การสถาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายครับความงดงามครับผมที่มันเกิดขึ้นตั้งศาสนจักรและอาณาจักรครับครับผมศาสนจักรก็คือท่านพระครูของเรานั้นอยู่วัดดอนเกี้ยวครับทำความเจริญงอกงามเกิดขึ้นในพระศาสนาครับที่นี่ครับเติบโตงอกงามด้วยศีลสุตตะที่คุณการประพฤติปฏิบัติวัดบางอารามดอนเกี้ยวก็มือละก้อนมือละก้อนครับเปลี่ยนแปลงไปหมดโดยวิสัยทัศน์และโดยบุญบารมีธรรมของท่านพระครูครับครับผมวัดบางอารามก็เป็นพระครูก็ได้ครับผมครับบนเนี่ยกรณีทำเกิดขึ้นครับเพิ่นเป็นชิดหลวงปู่ทองโอ้ครับเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเพิ่นประพฤติวัดปฏิบัติทำสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยครับเพิ่นใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์สวดโยโกงเดินโยกง
ตามแนวสันติธรรมสี่ของหลวงพุทธองค์ครับว่าตอนเที่ยงวันเที่ยงเขาขับออกเขากับว่าเวลาก่อนใดเราเวลาที่ไหนก็สวดมนต์เจ้าแรงเจ้าแรงเจ้าแรงครับผมเราเคยละอิทธิ์เหล่านี้ในฐานะที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อลมหายใจของพระบาทองครับผมครับเขายังมีความงอกเงยมาตามลำดับนอกจากที่แล้วที่ก่อนได้เป็นพระครูครับเจ้าว่าพระราชันโภครับและราชินีนานาที่พระครูสุภัทตนากรตกแห่งปีไปยกไม่แห่งปีไปน้อยบุญทักผมขึ้นมาแห่งเป็นอย่างเป็นพระครูเจ้าอาวาสเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรีโอ้น่าจะพระครูห้องนี้นะครับผมครับนี่เป็นจตอครับเป็นกำนันตึ้งก็เป็นกำนันเป็นกำนันพูดถึงกำนันได้จ้ะครับตะก้อก็กำนันโนนี่นะได้จ้ะก่อนที่ชัยยศก็นั้นอยู่ตรงวัดตรงบานี่พูดอย่างก็เป็นนี่หรอกต้นนาก็อาจารย์มาเป็นก็เดียวก็เป็นก็เดียวก็อาจารย์พระครูสุภัทรัตนากรครับผมขึ้นเป็นกำนันก็ไม่ใช่เป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าตำบลก็กำนันขึ้นเป็นกำนันเป็นกำนันเป็นผู้ศิษย์ใจจ้าเอาไฟวัดเมืองของขึ้นไฟวัดไฟวางขึ้นมันก็เลยการคุ้มรุ่งเองเหมือนกันนั่นครับก็เขาเลยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยเหตุปัจจัยที่ว่าในความเจริญงอกงามในทางพระศาสนาครับผมของท่านพระครูสุภัทรัตนากรครับจึงทรงผลอานิสงส์ทุกข์ทั่วเมืองเขียวพระจันทร์ครับผมการที่ได้รับพระราชทานพระราชทานครองศพเป็นกรณีพิเศษครับของพระดวงเอื้องเขียวล้วนเป็นบุญบารมีความดีในลูกศิษย์กตัญญูวันนี้นะและลูกกตัญญูครับครับครับเพราะกรณีนี้นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี่ครับผมมีพระบรมราโชบายในการพระราชทานครองศพครับเพื่อมันง่ายโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ดำรงสมณธรรมครับเป็นพระโพสัญญปัตรขึ้นไปครับเรื่องประเด็นธรรมก็ประโยชน์ขึ้นไปสามารถขอได้สามารถขอหลายแห่งหลายสามารถขอพระราชทานครองศพเป็นกรณีพิเศษได้อย่างเช่นวันนี้อย่างเช่นพระโพสัญญปัตรครับเขาจึงได้รับพระราชทานเรืองศพเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นสัตว์เป็นสีเป็นบุญบารมีของพระดวงครับที่มีลูกกับตันอยู่เพราะบุญบารมีพระลูกชายพระลูกชายเอาของเขาดังนั้นนี่พระดวงถือว่าเป็นคนที่มีบุญพระจันทร์ครับเรียกว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระจันทร์นั่งใกล้นี่นั่งแค่รับแค่รับบ้างที่ไหนพอท่านอาจารย์พระมือสองต่อที่เอาเหมือนผู้นั่งใกล้รับบ้างรอหนึ่งพระจันทร์รอพระเจ้าพระสงฆ์เดินทางเข้ากันพิษกันที่รับพิษรอแยกระหว่างดังนั้นให้เขาฝั่งใกล้เดี๋ยวไปเดินก็เดินไปยักษ์อยู่ด้วยกันนี่รอพระอาจารย์มาก่อนผู้ไปยักษ์จ่าสองคนไปไหนนักเกมไม่ได้กับสองคนนักเกมเรือเพื่อนเราเพื่อนไม่ดีมั้งไปที่ไหนนี่หนักครับครับดังนั้นพระอาจารย์ครับครับตอนนี้พระอาจารย์พระเจ้าก็ส่งมาเรือแห่งสามที่ตนจะครบเรียบร้อยแล้วเรือแห่งเจ็ดนักอยู่แล้วพระอาจารย์อันโมทิฟเกลก็คือมันฟังเดี๋ยวเข้าใจการที่กับแม่ผมกันแน่นอนครับอันจบที่มาเมื่อวานในกว่า10ตน10ตน10ตน3 4วันที่ผ่านมาในเอาเพื่อที่จะเมื่อมันทั่วถึงครับในกัลยาณมิตรในลูกศิษย์ของท่านพระครูสุภัทรัตนากรครับขึ้นเตือนครับขึ้นเตือนถามกันครับเย็บเป็นเย็บปุ้นครับเพื่อนห้องมาเย็บจนเย็งจากในลักษณะยอนี่นะครับ4จอเอาว่าไป1เย็บเย็บ2จนจน3จากจาก4เย็งโป๊ะเย็งโป๊ะอันที่เย็งเนี่ยลุงลังเหลือเพิ่นไปแล้วอันนี้มาในยามจัดสนามพี่น้องใหญ่โยมทั้งหลายครับดังนั้นในวันนี้นี่เราได้เห็นครับการบำเพ็ญกุศลศพทานความกตัญญูกตเวทิตาความของทุกท่านครับครับก็ดวงมีบุญเพราะเป็นผู้นักใกล้พระศาสนาก็มีลูกเขาครับพระดวงสมัยก่อนพระอาจารย์มุกก่อนสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลมาหน่อยครับว่าใหญ่พระเจ้าอโศกมหาราชมาจากว่าพระเจ้าอโศกคนแบบนี้อยากนั่งใกล้พระตนตรัยพระอาจารย์โอ้จีแต่จีมากครับผมเนี่ยอย่างใดครับเนี่ยใหญ่ได้อย่างพระอรหันต์สมัยนั้นพระอาจารย์มุกก็เลยมีสติระครับถ้าอยากนั่งใกล้พระตนตรัยเป็นส่วนหนึ่งพระองค์ต้องบวชเขาบวชมาได้ครับเขาเป็นพระมหาประสาทบวชในแห่งเมืองเขาครับต้องเนี่ยอย่างไรถ้าพระองค์บอกว่าต้องมือลูกบวชเขาต้องมือเสนาอำมาตย์ได้ชี้บวชครับพระเจ้าทรงแยกแยะพระจักรพรรดิบอกยากจะเป็นยากกับพระศาสนาอีกครับทรงลูกสองคนออกไปบวชครับคือพระมหินทเถระครับและพระนางสังฆมิตาเถรีโอ้ครับตกเที่ยงดิทรงไปประกาศศาสนาที่ศรีลังกาเป็นไข่มุกอันดามันในทุกวันนี้ครับโอ้
ครับลูกพระเจ้าดวงไงพระเจ้าโสดนี่หรอพระเจ้าโสดครับเสมือนพระเจ้าพระครูครับผมก็ดวงกับได้เอาอย่างไรครับสิ่งที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสละพระลูกชายครับเพื่อมาทำงานพระศาสนารับใช้พระเจ้าพระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังฆรัตนะจุลสงฆ์นี่ครับผมเพื่อเกิดขึ้นครับนั้นความงดงามที่เกิดขึ้นตามลำรับตั้งแต่คือสิ่งบางเพนพดมานี่ก็มีความงดงามครับในภูมิใจของพระอรหันต์ทุกท่านทุกท่านครับผมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอนิสงส์ไปหาพระดวงเอื้อเขียวทำในฐานะเป็นก้อนครับแสดงว่า75ปีของพระดวงได้จากครับผมถือว่าเป็น75ปีที่มีคุณค่าที่สุดในการดำรงชีวิตก็สามารถที่จะเปรียบเทียบไปอย่างไรครับผมถึงแม้ว่าจะไปด้วยสังขารครับแต่คุณงามความดีของพ่อนั้นปรากฏเป็นเนติแบบแผ่นครับเนาะครับงดงามอย่างที่อาจารย์บอกว่าวันนี้ผมจะบอกว่าท่านหลวงปู่สุทธาบอกพ่อตายเพียงแค่ร่างกายครับผมเนติแบบแผ่นรอยยิ้มคำสั่งคำสอนพ่ออยู่ในใจของท่านหลวงปู่โอ้ครับลูกหลานครอบครัวเอื้อเขียวพูดตั้งมั่นอยู่ในรับตาของท่านก็ได้เออถามคำสั่งคำสอนรอยยิ้มของพ่อครับเขาพูดตลอดในเฟซบุ๊กว่าพระอรหันต์ของลูกนะครับเอาข้าวสารไปมือเอาสตันไปมือเอาลงไปมือครับเย็บป่วยก็สบายไปมัดมือมือแข็งครับมือกำลังใจก็ครับก็จะบอกว่าอาหารที่อร่อยที่สุดครับผมคืออาหารที่กินกับพ่อกับแม่เอาข้าวห่มที่อบอุ่นที่สุดก็คือครอบครัวของครอบครัวอาจารย์ครับดอกไม้เย็บหมูนี่นะอาจารย์ครับว่าที่มันหอมที่สุดนี่นะคือความกตัญญูของพวกนั้นอ๋อนี่ครับมันประปูนี่เป็นดอกไม้เน็บอยู่กับตัวครับไปเมื่อใดอีกกดมันยืดยืดใจยันเย็บยันจังครับครับแม้ว่าสังขารธาตุขันร่นลอยไปตามกาลเวลาตอนเย็บสิ้นครับครับผมสุดท้ายมีความจริงไปบอกพ้นนั่นประปูปรองธรรมะสังเวชครับครับอยู่เจริญพลานานุสติครับถามว่าให้อีกเสี่ยงเกี่ยวน้ำตามันลบกันเลยครับวันนี้ลองเมื่อท่านหลวงปู่ครูพ่อคุณญาติโยมพระเจ้าประสงค์นี่นะมันจะกัดอกแหละนับใจครับครับอันเพื่อเอาสองคนนู่นใหญ่ครับจำเป็นจำเป็นตอนนี้ครับหน้าที่เต้นได้จากพระครูครับผมต้องแต้นครับขอบคุณแต้นคำขอบคุณแต้นน้ำจิตน้ำใจของพระเจ้าประสงค์ครับสถานญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาครับที่มาแสดงน้ำใจไมตรีที่เกิดขึ้นครับวันนี้ความงดงามพระจันทร์ครับตอนนี้นี่อันนี้ถ้าอย่ามานั่งเถื่อนครับสถานญาติโยมก็จะไปอยู่กันไปอยู่คนละครับเพราะมีงานพระราชทานเพลิงศพมีเพลิงหลวงพระราชทานจะมาที่สุสานบ้านเราเกี่ยวเขาครับครับครับในเวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นประมาณอันนั้นนี่ในช่วงนี้เขาก็จะมีการกินการตามก่อนเจ้าหลีไว้พักนักบินเรียบร้อยครับอาจารย์ครับเอ๊ะทำอานิสงส์เสียสุดเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยพูดจากเวรตามเรียบร้อยหมดวันนี้นำพวกงามวันนี้นิ้วทันคำถ่ายทอดสดว่าดังกว่าตาผมมีวันนี้เนาะว่าเต๊ะๆนะอาจารย์เพราะว่าเขานิ้วทองคำนี่จะธรรมดาคนติดตามเป็นเศษนะอาจารย์โอ้นี่นับได้ก็น้อยนับได้นับว่าไปด้วยมองแสงไปทั่วพักวันนี้ขนาดก็หนาวมาขับโกงนี่หนาครับผมให้ความคิดพระครูจักครับว่าท่านพระครูในพระองค์ได้เวรตานงานกิจการของการให้งานของเกิดขึ้นครับแม้เป็นโนไม่นะครับแต่ช่ำชองด้วยวิชาครับผมทำด้วยใจทำด้วยใจไอ้ยังกระจ่างได้อย่างนั้นครับถ้ามันทำด้วยใจนี่ความสำเร็จมันเกิดความสำเร็จความงดงามมันเกิดขึ้นวันนี้นี่ชื่อว่าพระดวงในตายจากบนไปสู่บนนะจ๊ะเอาตายจากดีไปสู่ดีด้วยครับเพราะท่านพระครูกินตั้งเด็กที่เรียกว่าวินรูรั่วครับผมในขณะมีชีวิตอยู่นี่นะครับ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 ดังนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพอกินพอทานสุดๆงดงามตกแต่งด้านด้วยความประณีตครับเรียบร้อยประจักษ์ครับครับถ้าใส่ย่อให้พวกนักหมอกเกิดลำไยพวกนักรถไม่ใส่ซองนะครับครับถ้าใส่ย่อให้พวกนักเกิดลำไยพวกนักก็กำลังนำย่อกินย่อทานนี่นะแต่นี่มันใส่ซองแดงไว้เต็มใจเต็มใจครับก็เลยบอกว่าเราได้ออกมาขอได้ทำที่ต่อขอได้ทำที่ต่อเป็นวาระสุดท้ายในวันเวลาที่พ่อยังมีสังขารพัดขันอยู่กับลูกเต้าต่อโอ้ผมว่าอาจารย์ครับถ้าวันนี้พ่อสุมาเดินคุยไปลงภาษาบันไดนี่นะครับโอ้จะยกมือไหว้ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ครับขอบคุณสังฆานุโมทนา
ขอบคุณเนอร์อีเมเนอร์ขอบคุณเนอร์อีปอนเนอร์โอ้มาส่งสักการผมเพิ่งมีอย่างนี้อันหมอเป็นกำเต็มกำขอบคุณหลักมาหาอีปอนอีเมเนอร์ปอนในยกสภาปีนอกเนี่ยมาพวกเขียนมองตาเนี่ยโอ้ดีใจนะดีใจครับยงเข้าเต็มเต็มวันนี้นะครับผมคนก็หลายคนก็หลายที่นั่งข้างหลังนี่มีโม่ที่จำเลยกับนายกเนี่ยกับคำนั้นเนี่ยมาบวนครับผมที่นั่งหน้าก็คุณสมทรงคุณยุคอินไซค์เขาครับอันนี้เป็นเงิน60เป็นลูกศิษย์กับตาปู่แล้วก็บ้านแจ็คสันดอนแก้ววินลงวินเลจอันนี้ครับผมมาเป็นเจ้าภาพหนึ่งคือครับแล้วก็เป็นคิดกตัญญูในพระจักรของเราตัวเองครับผมครับผมข้ามลืมกันลืมก็ได้ครับในองค์สถานนั่งหลังหลังก็เป็นโอ้หนักรถเป็นคีฬาอุปถัมภ์นอกจากอุปถัมภ์พระดลแก้วแล้วเป็นโยมอุปถัมภ์ของท่านพระครูสุพันธนาครับกลับมาจากครับครับพูดพระอาจารย์ได้เวลาอะไรอย่างนี้หรือว่ามันเรียนครับอาจารย์สมพรครับอาจารย์ครับสมพรนะครับท่านอาจารย์ต้นพร้อมครับครับในสมพรนะครับสมพรพร้อมยังครับเห็นไหมเนาะวันนี้ในศีลสุตาที่คุณพ่อก็ท่านพระครูศรีอาภากรครับว่าจะมาเปิดแม่ดินแม่ดีศาสนกิจโลกครับให้รอบภาษาผู้เป็นบรรดาลได้ครับพระผู้มาครับผมทุกครับผมในทางพระจักรเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนางบุญเพื่อรับท่านพระครูสุทัศน์รัตนกรครับหรือลูกหลานครอบครัวเอื้องเขียวสถาปินอปนอดแก้วประจักษ์วันนี้ที่เห็นชัดเจนองค์แรกของหลวงพ่อพระครูศิริอาภากรเจ้าหน้าที่แม่ริมรูปที่สองคือหลวงพ่อพระครูศิริพระธรรมลงพระวิปัสสนาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมวัดสมเด็จอาสาภาพวันหรือสมเด็จเอ๋ยน้อยลูกที่สามนั่นก็คือหลวงพ่อพระครูวิบูลย์ธรรมพิพัฒน์เจ้าคณะตำบลแม่สาพระวิปัสสนาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมลูกที่สี่นั้นท่านพระครูปริยัติวีระพลเจ้าคณะตำบลลิ้นใต้วัดสายมูลถัดจากนั้นไปก็เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณที่หลวงพ่อพระครูสุพันธ์รัตนากรที่ความเคารพนอบน้อมบูชาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อกับสถาญาติโยมบรรดาแก้วรุ่งหลานกตัญญูของพ่อดวงเอื้องเขียวผู้ทอดร่างวางขันสิ้นชีวิตไปนอกจากวันนี้นั้นพวกเราจะได้กล่าวคำถวายปัจจัยทายทานสังเกตเพื่อที่จะน้อมถวายแด่ผู้ประสบผลบุญคุณงามความดีและแห่งยังก็รวมเอื้องเขียวผู้มรณะกับจากโลกนี้ไปสู่โลกใบหน้าคนว่ารูปอาสิ้นนายสุนันก็แอบหายรูปกายโดนไฟเผาก็สิ้นซากไม่ต้องรอยแห่งความดีของพระดวงเอื้องเขียวแอบอยู่ในจิตในใจของพี่น้องสถาบันของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนี้ได้เจริญพรตัณฑ์ตระหนักได้กล่าวคำถวายแท้อโมสาทศนำสถาบันรูปอาวัตโนโยพระดวงทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิ
ปิยพันธ์กับปิยพันธ์จากทั้งบริวารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญลำดับที่หนึ่งนั้นกับพระพุทธขอได้รับเกียรติจากท่านพระธรรมกรพิชัยยุทธเกลคำดีพระธรรมตำบลนนท์เกลได้น้อมถวายกับพระพุทธเป็นเบื้องต้นเจริญพรท่านพระธรรมสัทธาสาธุชนญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นำเรียนว่าท่านได้ถวายซึ่งจะตุปัจจัยความอิ่มความตามเกลอุบาจารย์พระเจ้าประสงค์เรียบร้อยเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินปิดไปนั่งที่รับรองเดิมได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งบางทีด้วยความที่มองทลายมีอายุมากอาจจะประสบดวงในการนั่งรับรองได้พักผ่อนจากพระเจ้าประสงค์ตรงนั้นต้นต่อไปนั้นจะเดินมองคุณสิงชัยคุณแม่พิพาสักอนุชัยชามจากบริษัทฟิล์มทองดิจิตอลกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจะเดินมองพ่อปู่มณ์เทียนไทยเกี้ยวได้น้อมถวายซึ่งควรกินควรตาทายาทานเกประสงค์ของพระอาจารย์พระวิจิตรพอเลยนะครับเนี่ยท่านที่สามนั้นเจริญพอก็ได้ยกน้องประดนนั้นเกี่ยวใหม่ก็ได้ยกองค์การบริหารส่วนต่างบนลำเกี่ยวพระอาจารย์นั้นเจริญพอยกที่อัจฉริยะนันทเสนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์นั้นเจริญพอแม่สายฝนภูมิประเทศได้ถวายถวายซึ่งควรกินควรตามแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระเจริญพรคุณสมทรงบุตรพรหมเจริญพรคุณยุทธินทรายคำได้น้อมถวายซึ่งควรกินควรตามแก่พระเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ตามนั้นครับพระเจ้านั้นจะได้ขอเจริญพรท่านอาจารย์สิริศักดิ์ศรีอุตรภูมิพระเจ้านั้นเจริญพรคุณแม่บัวเกี้ยวคำมาลัยเจริญพรคุณแม่โสภาคนดีแม่ระบุญีศรีมงคลกุลคุณสราบงวงอำคุณพ่อสุภาชัยวงคิดท่านอาจารย์ประเสริฐกองปีท่านพันเอกรณกรสุขวงแก้วท่านร้อยตำรวจตรีประสิทธิ์รอยงามนางสุภลักษณ์แสงเขียวอาเสียงแก้วนางสาวสิรินทร์จันทรานายอิทธิ์วงหาพระนางสกุลทิพย์ขบวนสุนทรไปเรื่อยๆคนอ่านมาให้เขียนโยเขียนมาให้อ่านมาเชื่อฝากไปเรื่อยอย่างนี้พระอาจารย์นั้นขอพระญาติเจริญพรนายสุรินทร์จักรวาลเจริญพรคุณแม่คำพรเพ็ญจวันคุณแม่พรอ้วนวงฤทธิ์ท่านอาจารย์สุรศักดิ์พระเมธคุณแม่ธรรมาบุญงามคุณหลวงเอกรัตน์สุนันเราจะยืนเป็นผู้ได้สัตว์ภาษาประชนเมื่อเราเริ่มนั่งนั่งพระเจ้าพระสงฆ์ได้พร้อมเพียงเรียนนั่งกันเรียนร้อยสาธุเรียนรู้เราเป็นพระปางถวายพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมกันเลยสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาหลังจากนั้นก็ได้สัตว์ภาษาโยมก่อนโยมแม่มาบอกสักการเอาเล็บปิดมาแล้วปิดละก่อนเลยหลังจากนั้นพระเจ้าประสงค์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีสิริอาภากรท่านเจ้าคณะอำเภอไปเป็นประธานสงฆ์จะได้ทำพระสงฆ์พันธุ์นั้นสวดมาติกาตามมารยาทประเพณีบ้านเฮาสืบต่อไปสักการประการที่นั่งรับรองตามระเบียบแผนบ้านเฮาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ปัจจัยโยสัมปายุตตปัจจัย
ิปายโยตาปัญจโยอาทิปัญจโยนาทิปัญจโยวิคาตาปัญจโยอาวิคาตาปัญจโยต่อไปรับฟังเนื้อยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเวทานังอุปัฏฐะเตอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวัสสะมิสสะโตสัพเพปุเรนโตสังฆะปานจันโทปนะโสยะถามะนิโชติปะโสยะถามติโยอะเววัจจันโตสัพพะโรอะ
ับต่อไปจะได้แผ่เมตตาก่อนจะแผ่เมตตาก่อนจะภาวนากันนะครับสัพพทุกขาสัพพปัญญาสัพพโลกาสัพพอันตรยามินาสันตุอโลกยาปรมาลภาสันตุทีปรมันทานังวิสาสาปรมยตินิปานังปรมังสุขังนะครับต่อไปขอเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่แล้วร่วมทำบุญสุสการคือกับพ่อหลวงเขียวนะครับในวันนี้นะครับได้ตั้งจิตตั้งใจกราบกระแผ่เมตตาเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้แล้วก็พ่อหลวงเขียวพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงลานญาติมิตรสนิทกันเพื่อนคนเคยร่วมรักสมัครใจมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรโอ้
30กว่ารูปที่ได้มาเป็นนอนเนื้อนาบุญนี่ครับครอบครัวเอื้อมเขียวแล้วสาธุโมทนาครับท่านนายกท่านกำลังตลอดจนถึงสาธุชนญาติโยมพระภูมิเกียรติก็แม่ศรัทธาพี่น้องเฮาผู้คนทุกท่านซึ่งตอนนี้นั่งอาสาท่านผีคนดีของทุกเจ้าเนื้อได้ร่วมกันยกความดีตัวตามไปใส่ลบแล้วนำเรียนเพื่อพระแม่สัทธาสาธุชนพี่น้องนักศิลป์นักบุญเฮาที่จะช่วยกันจับสวิลล่าสังขารของตั้นก็ดวงเครื่องเขียวไปสู่เชิญตะครตัดจ้าบ้านดงใจได้เรียนเชิญเขาได้ช่วยกันจับสังจุนเนอร์แต่ว่าคนใดที่อาเจ็บหัวเข่าลำบากก็ไปรออยู่ที่ปัจจาใต้แต่ท่านอาจารย์พระโพสิพระพัฒนากรได้เรียนอัตมาภาพว่าอาถ้าพระเมตสัมภาตรงใดสามารถที่เขาจะจับจะจูงสรีระนั่งสัมภารความตอดรองรุ่นเขียวไปสู่เชิงตะกอนปัจจาใต้โคเรียนเกินเนื้อวันนี้เราส่งพ่อพระเจ้าวันนี้เราส่งพ่อเจ้าคณะตังบองสวยซึ่งตอนนี้นั้นตอบเรียนเพื่อนครับก็เป็นสนามได้รับทราบสันใดที่จะจับจัดจบสรีระร่างสังขารพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรานะครับเนอครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เราครูบาอาจารย์ท่านใดที่สามารถที่จะจับจัดจงสรีระร่างสังขารของปอดวงเอื้อมเขียวด้วยกันได้ก็ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับซึ่งตอนนี้นั้นก็ขอไหว้ศาลหลวงพ่อท่านพระโพธิบุญได้ขึ้นสู่บนธรรมมาศวันนี้ในร่มธรรมหลวงพ่อจะได้เตะธรรมนำหน้าศพส่วนครูบาอาจารย์สังฆเจ้าเฮาจะได้ช่วยกันจักกันจุงสรีระร่างสังขารประดวงเอื้องเขียวไปสู่เชิงตะกอนพร้อมด้วยขอนิมนต์ลูกพระลูกเนรของวัดแม่ริมวิทยานะครับจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาได้ช่วยกันจักกันจุงพระเมษาพาเขาช่วยกันเนอนิมนต์ครูบาอาจารย์จำนวน4รูปอันมีท่านพระครูปณิธีรพลท่านพระครูสิทธิปโรไทยท่านพระครูประพัฒน์บวรกิจท่านอาจารย์พระครูสังฆนัทพงษ์ชัยสุวรรณสิริ4รูปได้เมตตาสวดถอนที่ประสาทหีบศพของปดวงเอื้องเขียวกรรมนะครับเนอกราบครูบาอาจารย์4รูปนะครับท่านพระครูปณิธีรพลท่านพระครูสิทธิพโรไทยท่านอาจารย์พระครูประพัฒน์บวรกิจท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์คงชัยสุวรรณสิริสีรูปได้เมตตาสวดถอนประสาทแก้ววิมานคำเพื่อจะได้จะจักจะจงสีรูปด้วยความเคารพนะครับเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนหน้าเพิ่นสวดถอนกรรมพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเฮาเด้อวันนี้เฮาถวายกำลังใจให้ท่านอาจารย์พระโพสุภัทรัตนกรบูฮาเจ้าข้าสาธุชนท่านใดสามารถที่จะจับจะจุงสรีระร่างสังขารของต้นดวงเอื้องเขียวไปสู่เชิงตะกอนปัจจาสุสานบ้านดอนแก้วเรียนเชิญเฮาได้จับได้จุงเนอบัดนี้หันครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาเป็นนอนเนื้อนาบนท่านพระโพสุภัทรัตนกรก็ดีใจหันพระเมศธาเขาได้ช่วยกันจับกันจุงสรีระร่างของป่ออันเป็นสิ่งที่เคารพนอบนบบูชาของพระลูกชายหันพระเมศธาเขาหลวงเขาหลายก็ดีใจช่วยกันจับกันจุงถวายกำลังใจท่านอาจารย์พระครูนโมเฮาเนอขอบคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พระเนนเห็นน้อยขอบคุณเจ้าภาพญาติโยมผู้อุปถัมภ์เข้าตาอาหารจะทุกปัจจัยตัวกินตัวตามมันนี่ความงดงามได้เกิดขึ้นความพร้อมเพรียงเรียงหน้าได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเนติเปรียบแผนเพื่อพวกเราเพื่อพระอาหารเรียนเรียนก็เป็นสถานของผู้ตัวเพื่อพระเนตรตอนนี้เริ่มบนต่อเพื่อทางเริ่มนั่งแต่พื้นที่ความดีต่อตาคนเกียรติยศชัดเจนวันนี้ตั้งเป็นรูปสถาปนิกชัดเจนที่ต่างทางเพื่อแก่ชอบดวงเพื่อเขียวซึ่งเป็นพระไทยเป็นรักใจเพื่อครับชอบดวงเพื่อเขียวคือต่อไปนี้
ไปอันนี้ไม่ใกล้ไปยุ่งกับเพื่อนแจ้งรวมเขาแม่ไหนเหลืออยู่นี่เข้าไหนฮะนี่ห้อมปุ่นปากันปุ่นไอ้ทางไม่ก่อนค่ะนะฮะก็ทำบุญของคนข้างกลางเนี่ยคนหลังเนี่ยThank you.
หมู่เดียวกันเนี่ยHa ha ha!
ถามก่อนถามเนาะหัวหน้าลืมมาตาทุ่งให้ใครข้าวเสียงให้หยดได้หยดขอบคุณทุกคนทุกคนThank you.
บัดตันครับเดี๋ยวมาอยู่ด้านในดีกว่านะครับไปรอปวยทางไหนI'm
ซึ่งเห็นว่าครอบครัวต้องเสียไปได้ความหมายของ
สูงสุดในการดำรงชีวิตเป็นมงคลเกิดขึ้นกับครอบครัวเอิ้งเขียวดังนั้นสถานญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเข้าสู่ศาลาบำเพ็ญกุศลหาที่นั่งเมื่อเรียบร้อยเพื่อเป็นสัปปายะสถานในการกินการตามในการบำเพ็ญกุศลศพและงานพระราชทานเพลิงศพเพื่อสมศักดิ์สมศรีสมคุณงามความดีของพ่ออุ้ยหลวงเอื้องเกี่ยวเป็นลำดับสืบไปตอนนี้ในเถระบัญชาของท่านพระครูสุภัทรัตนกรเชิญถ่ายรูปหรือว่าบันทึกภาพเนาะลำดับเบื้องต้นนั้นขอเมตตาผู้ว่าจารย์นะครับพระเจ้าพระสงฆ์นะครับที่เดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ได้ถ่ายรูปถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับทางท่านพระครูสุภัทรัตนกรโดยการนำของหลวงพ่อท่านพระครูศรีอาภากรในการหลวงพ่อนะครับพร้อมคณะสงฆ์ทั้งนั้นนะครับพระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับที่เดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลคณะสงฆ์นั้นเพื่อเป็นเนื้องานบุญแล้วเนี่ยจะถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นรูปสติในการทรงสักการการข้าพระองค์ผู้เขียวผู้ลงรับนับผ่านไปสู่โลกไปหน้าเพื่อความงดงามแห่งบุญที่เกิดขึ้นนะครับนี่การคณะสงฆ์นะครับนี่คือความงดงามของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมที่ได้เดินทางมาร่วมในการส่งศพของพ่ออุ้ยหลวงเอื้องเขียวได้ถ่ายรูปถ่ายภาพร่วมกันนะครับเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเมตตาสามเณรนะครับสามเณรเราสามเณรลูกจากที่รับรองเดินครับสามเณรได้ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับวันนี้เราได้มาส่งพ่ออุ้ยหลวงเอื้องเขียวคือความงดงามแห่งบุญและความงดงามแห่งชีวิตเกิดขึ้นขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับในนามของท่านพระครูสุภัทรัตนกรนะครับที่ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่านพระครูอยู่ที่เก่านะครับเนี่ยสามเณรครับที่มองสามเณรครับเมื่อสามเณรเสร็จแล้วปุ๊บขอชุดขาวนะปกติขาวชุดปกติขาวเป็นลำดับลำดาสืบไปในการถ่ายรูปถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นนุสติในการก็เป็นผู้สนศพของพ่ออุ้ยดวงเน้นเข้าไปเลยนิมนต์สามเณรครับลูกสามเณรนั่งในลูกยืนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งนั่งนะลูกนะตัวสูงยืนข้างยืนข้างหลวงพ่อตัวน้อยนั่งจัดระเบียบเรียบร้อยสามเณรองค์ใหญ่ดูสามเณรน้องๆด้วยนะครับทุกจัดในการถ่ายรูปถ่ายภาพวันนี้เรียกว่าทัศนานุจริยะการเห็นอันประเสริฐนั่นคือเห็นธงชัยของพระอรหันต์เห็นพระเหลืองย่อมสร้างความสุขความเบิกบานอิ่มในบุญคุณในธรรมเกิดขึ้นในการบำเพ็ญกุศลศพวันนี้นะครับอันนี้ให้มันเพลินให้มันเต่ากันหน่อยล้ำไปแล้วอันมาชุดสามเณรเสร็จเรียบร้อยนะครับขอเจริญพรเชิญชุดปกติขาวทุกท่านนะครับได้ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านพระครูสุภัทรัตนกรพร้อมด้วยครอบครัวเอื้องเขียวเจริญพรท่านนายกท่านพ่อกำนันท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและชุดปกติขาวทุกท่านนะครับได้ถ่ายรูปร่วมกันชุดปกติขาวนะครับทุกท่านทุกคนนะฝั่งนี้หน่อยครับมาฝั่งนี้เลยครับตอนนี้กำลังถ่ายภาพนะครับชุดปกติขาวญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาก่อน้ำดื่มมีตั้งหลังเนอะห้องน้ำห้องท่ามีตั้งหลังเราจะเข้าห้องน้ำห้องท่าให้ความสัตย์ปายะเกิดขึ้นแล้วก็หาที่นั่งในที่รับรองนั่นคือเก้าอี้ตามอัธยาศัยบางคนอาจจะมีที่นั่งก็มีที่ส่งทูบพุ่มไว้
หรือว่าตามอัธยาศัยของญาติโยมที่เดินทางมาร่วมพักวันนี้เจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องได้นำเก้าอี้มาตั้งไว้ในสถานที่แห่งนี้รู้สึกว่าจะปอครับญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมในการทรงพระวิดวงอันนั้นก็ได้ช่วยกันเนื้อลูกหลานตันเต้าว่าเก้าอี้มีทางใดได้ถวายความสะดวกสบายแด่พระเจ้าประสงค์พระภิกษุสามเณรแล้วสถานญาติโยมที่เดินทางมาก็ได้จัดเก้าอี้พื้นนั่งจากปัญญาใสห้องน้ำห้องท่ามีด้านหลังแล้วก็จะมีน้ำปานะน้ำดื่มน้ำเย็นก็มีด้านหลังสามารถที่จะบริการถูกต้องได้นะครับต่อไปนี่คงจะเป็นลูกศิษย์กตัญญูขอเจริญพรท่านคนสิงห์ชัยคนแม่วิภาสัตอนุชัยชาญบริษัทฟิล์มทองดิจิตอลท่านคุณสมทรงบุตรพรมคุณยุพินทรายคำมาเนอะเป็นทานแห่งท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าพระเสด็จของระดาลมพร้อมด้วยคุณนายแล้วก็ลูกศิษย์กตัญญูใกล้ชิดของท่านพระครูสุภัทรัตนกรเนอะขอเรียนเชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นนุสติในการระลึกถึงคุณงามความดีและความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานวันนี้มาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการถวายกำลังใจพระอาจารย์ครับเพื่อกราบท่านพระครูสุภัทรัตนกรได้สูญเสียโยมบิดาโยมพ่อไปเห็นเพื่อนคู่คิดเห็นมิตรคู่ใจตลอดจนญาติโยมผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของท่านพระครูสุภัทรัตนกรก็มีความอิ่มในบุญอุ่นในธรรมเกิดขึ้นเมื่อถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วพ่อกำนันมีดันใดประเทศพ่อกำนันที่ไหนพ่อกำนันก่อนที่ชัยยุทธมาหาที่เจ้าหน่อยต่อไปชุดสีกากีเนี่ยพ่อกำนันว่าฝ่ายปกครองชุดสีกากีที่ตามหลังตัวถ่ายรูปพระพุทธภูมิสุภัทรัตนกรเนี่ยชุดสีกากีฝ่ายปกครองนำโดยท่านพ่อกำนันของเราถ่ายรูปได้ถ่ายรูปก่อนเนาะหลังจากนั้นเป็นชุดชลบอลเนี่ยอันนี้นี่ได้อำนวยความสะดวกตั้งแต่วันแรกรถลาสถานที่จอดรถจอดลาความระเบียบเรียบร้อยความงดงามแห่งบุญเกิดขึ้นก็ใส่กำลังของชลบอคือชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านที่ตามหลังตัวนี้ชุดสีกากีเนี่ยโดยท่านก็กำนันนำหลังจากนั้นจะได้เป็นผู้อำนวยการในการสร้างความสะดวกสบายให้เกิดขึ้นบริการในการถวายผ้าไตรแด่แขกผู้มีเกียรติตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในการบำเพ็ญกิริยาบุญให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยชลบอบ้านเฮาชลบอเนาะนำโดยท่านพ่อกำนันชลบอกรรมชลบอต้องกรรมเอากรรมเนาะท่านชลบอทั้งหลายได้ถ่ายรูปกับท่านพระครูสุภัทรัตนกรเนาะเข้มแข็งรวดเร็วนะครับชลบอบ้านเฮาได้มีความสมานสามัคคีตลอดจนได้เอื้อควรหนุนนำในการบำเพ็ญกุศลศพตลอดระยะเวลา5 6คือ7วันในการบำเพ็ญกุศลศพนะครับนั้นความงดงามแห่งบุญที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากทุกภาคส่วนมีส่วนในการเติมเต็มบุญเพื่อกับการบำเพ็ญกุศลศพงานราชการเพลิงศพของป้ออุ้ยดวงเอื้องเขียวและบูชาคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นั่นคือท่านพระครูสุภัทรัตนกรครับแล้วต่อไปลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดของท่านพระครูนะครับใครจะถ่ายรูปถ่ายภาพร่วมกันตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่พอตำบลก็เริ่มครึ่งมาตำบลแล้วเราต้องทำเวลาหน่อยนะครับต่ำลงแล้วมาพร้อมเมื่อถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังที่จะตระเตรียมผ้าไตรบังสุกุล
ผ้าบังสุกุลตลอดจนลำดับพิธีการดำเนินพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นเพราะในวันนี้นั้นมีงานพระราชทานเพลิงศพนั่นคือรับหีบเพลิงหลวงพระราชทานเพื่อที่จะพระราชทานเพลิงศพสรีระร่างสังขารธาตุขันธ์ของพ่อดวงเอื้องเขียวผู้ซึ่งเป็นโยมบิดาของท่านพระครูสุภัทรรัตนกรซึ่งในวันนี้นั้นอาตมาภาพพระครูปริศธีรพลและพระใบดีกาไกรสอนกิตติเวทีได้มีเถระบัญชาจากท่านพระครูสุภัทรรัตนกรให้เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการลำดับพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพตามอารยประเพณีตามบุญบารมีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นั้นประธานฝ่ายสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมมาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นั่นคือพระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเจ้าวาดวัดสิริบุญเรืองเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นั่งนักเป็นสักขีพิญญาณบุญกิ่นบุญตาลเกิดขึ้นมีหลวงพ่อท่านพระครูสิริวรธรรมลงพระวิปัสสนาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมวัดสมเด็จอาสภวันดอยน้อยท่านพระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์เจ้าคณะตำบลแม่สาท่านพระครูปริยัติวีระคุณเจ้าคณะตำบลริมใต้ท่านพระครูปริยัติประภาเจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อเจ้าอาวาสวัดปักควายใต้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูปิยวาสวัตรวัดปิยารามท่านพระครูสุตตพัฒนดมเจ้าวาดวัดดอนชัยท่านพระครูสถิตรัตนวงศ์วัดหัวดงสามัคคีธรรมท่านพระครูสิทธิวโรไทยจังหวัดวัดพระป้านหรือพระนอนแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงท่านพระครูประภัสบวรกิจท่านเจ้าวัดวัดแม่แอนพระครูสังฆรักษ์ธงชัยสวนสิริวัดตราธิมุกบ่อกุ๊กท่านพระปลัดพิมพ์อินทวีโรเจ้าวัดวัดร่มไสคำพระสมุทรธีรศักดิ์อริยวังโสเจ้าวัดวัดอัมพวันป่าม่วงพระสมุทรอนุภาพคุกนางกะโรวัดโสภณารามพระฤาการอินทาทิตศิโรวัดสันเมืองประชารามพระฤาการประสิทธิ์กิตติยาโนวัดพระนอนขอนม่วงพระฤาการสัตวัตกัลยาณเมธีเจ้าวัดวัดสัจฉธรรมพระฤาการทวัชชัยทวัชโยวัดมงคลประสิทธิ์ต้นขามพระสมุทรทันธนัทสิริปุญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนแก้วท่านพระอาจารย์วรวิทย์นริศโรวัดดวงดีกลางเวียงเชียงใหม่และพระภิกษุสามเณรที่เดินทางมาเป็นเนื้อนามบุญตอนนี้นั่งถูกธรรมะอาจสงฆ์อันเป็นสัปปายสถานในการบำเพ็ญกุศลเกิดขึ้นในเวลานี้และในส่วนของฝ่ายคารวะญาติโยมนั้นวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอำนวยการพิธีการศพที่รับพระราชทานที่เจ็ดจังหวัดเชียงใหม่หรือและกลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาอำนวยความสะดวกให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสำนักพระราชวังในการที่จะพระราชทานเพลิงศพปอกุ้ยดวงเอื้องเขียวและนอกจากนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราได้รับเกียรติจากท่านพระเสด็จหงรดารมสิทธิกตัญญูผู้ใกล้ชิดในพระครูสุภัทรรัตนกรและท่านยังเคยเป็นอดีตอำเภอแม่ริมและตำแหน่งสุดท้ายท่านได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนซึ่งวันนี้ท่านได้เดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพของพ่อกุ้ยดวงเอื้องเขียวในวันนี้ด้วยและนอกจากนั้นในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นพ่อเมืองนั่นคือท่านวัชระเทพกันซึ่งตอนนี้ท่านกำลังเดินทางมาถึงมณฑลพิธีสถานที่แห่งนี้และก่อนที่จะมีพิธีในส่วนของงานพระราชทานเพลิงศพนั้นเราจะได้ลำดับพิธีกรรมดำเนินพิธีการในส่วนของผ้าบังสุกุลและผ้าไตรบังสกุลครับพระอาจารย์ครับเข้าขอครับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูสิริอาภากรได้พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปโดยความเคารพนอบน้อมบูชาเจริญพรท่านประธานในพิธีนั่นคือท่านวัชระเทพกันตลอดจนถึงเหล่าพ่อกำนันนายกข้าราชการผู้บริหารในส่วนของท้องถิ่นตำบลดอนเกลียวเจริญสุขเจริญพรท่านบรรดาสาธุชนญาติโยมนักศีลนักบุญเฮาทุกท่าน
ซึ่งในโอกาสบัดนี้นั้นจะได้นำพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการในการเคารพน้อมนบซึ่งสรีระร่างสังขารตามพุทธประเพณีของเจ้าพุทธเฮาซึ่งในวาระวันนี้นั้นครอบครัวเอื้องเขียวอันมีท่านพระโคสุภัทรรัตนกรท่านเจ้าคณะตำบลดอนเกลท่านเจ้าพระผู้เป็นพระลูกชายได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพขึ้นเพื่อน้อมบุญกุศลในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของโยมป่อซึ่งอาตมาภาพขออนุญาตนำเรียนซึ่งกำหนดการคือสาธุชนญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าแห่งสักกรรมหนึ่งเมื่อความพร้อมได้เกิดขึ้นจักได้เจริญพรท่านพระเสด็จหงระดาดมได้เป็นตัวแทนสาธุชนญาติโยมได้วางผ้าไตรเปิดเป็นชุดที่หนึ่งหลังจากนั้นเมื่อท่านพระเสด็จหงระดาดมได้วางผ้าไตรเปิดเป็นที่เสร็จเรียบร้อยจักได้อาราธนาพระคุณเจ้าจำนวนหนึ่งรูปพิจารณาผ้าไตรบางสุกุลเมื่อวางผ้าไตรบางสุกุลเสร็จเรียบร้อยท่านสาธุชนญาติโยมที่มีเบอร์ที่ท่านอาจารย์พระครูได้เจกคือกับพ่อแม่ศรัทธามีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7มีตัวกัน7ชุดชุดแต่ละชุดนั้นจะมีเบอร์1เบอร์1ก็มี10คนเบอร์2ก็มี10คนอาตมาภาพจะประกาศตามเบอร์พ่อแม่ศรัทธาเฮามีเบอร์1คนใดที่กำเบอร์1ไว้เปิ้นประกาศเบอร์หนึ่งคือศรัทธาญาติโยมเฮามารับผ้าฝังสุขุนเกตเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มอบผ้าฝังสุขุนเสร็จเรียบร้อยศรัทธาสาธุชนเฮาก็นำไปวางผ้าที่หน้าปราสาทเพียงหลังงามหลังจากนั้นศรัทธาเฮาก็ติ๊กมานั่งที่รับรองตามลำดับหลังจากนั้นเมื่อวางผ้าฝังสุขุนจำนวน7ชุดเป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็จะได้อาราธนาลูกเณรได้พิจารณาผ้าปังสุขุนซึ่งตอนนี้นั้นท่านในอำเภอท่านวัชรเทพกันได้เดินทางมาถึงสถานที่มณฑลพิธีแห่งนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นสาธุชนญาติโยมเมื่อพระลูกพระลูกเนนได้พิจารณาผ้าปังสุขุนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยทัดจากนั้นจึงได้เจริญพรท่านสาธุชนจำนวน30ท่านได้เป็นตัวแทนศรัทธาเฮาเจ้าข้าได้เป็นตัวแทนในการทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน30ท่านแล้วจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ได้พิจารณาตามลำดับสืบไปอันนี้ก็เป็นกำหนดการให้เข้าหลังจากนั้นเมื่อการวางผ้าไตรบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กรมพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงวัฒนธรรมจะได้ทำหน้าที่ในการนำเข้าสู่พิธีการพระราชทานเพลิงสืบต่อไปตามลำดับนะครับอันนี้เจงคือสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบบัดนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้งดงามเรียบร้อยตามอริยประเพณีดอนเกลบ้านเฮาแล้วอาตมาภาพเราขอกราบนมัสการในร่มธรรมร่มบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสิริอาภากรท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ริมประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการด้วยความเคารพด้วยความเคารพน้อมน้อมบูชาเจริญสุขเจริญพรท่านวัชรเทพกันท่านในอำเภอแม่ริมประธานในพิธีตลอดจนถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วท่านพ่อกำนันตำบลดอนแก้วและเหล่าข้าราชการฝ่ายปกครองและบริหารทุกท่านและสาธุชนญาติโยมทุกคนบัดนี้นั้นจะได้เข้าสู่พิธีกรรมในการทอดผ้าไตรบังสุกุลเปิดลำดับที่หนึ่งนั้นจะได้ขอเจริญพรท่านพระเสด็จหงระดารมอดีตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งหน้าปราสาทสืบต่อไปเจริญพรท่านพระเสด็จหงระดารมครับอ
ในนามของท่านพระครูสุภัทรัตนากรและครอบครัวเอื้องเขียวนอบน้อมเคารพบูชากราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสิริวรธรรมรงค์จังหวัดวัดสมเด็จอาสภวันดอยน้อยได้โปรดพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลเปิดณโอกาสวันนี้ครับในนามลูกหลานครอบครัวเอื้องเขียวต้องกราบในร่มธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสิริวรธรรมรงค์อนุโมทนาท่านพระเสด็จทงระดาดงอดีตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงรายด้วยความเคารพอย่างสูงต่อจากนั้นดำรับต่อจากนี้จะได้เจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติดังที่มีใบเอกสารอยู่ในมือลำดับเลขนั้นเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมที่จับได้เบอร์หนึ่งได้เข้ารับผ้าบังสุกุลเพื่อไปทอดวางที่หน้าปราสาทอันปอดดวงเอื้องเขียวสืบต่อไปขอได้รับเกียรติญาติโยมที่ได้รับบัตรเบอร์หนึ่งเจริญพรญาติโยมเน้อญาติโยมที่ได้บัตรเบอร์หนึ่งนั่นก็คือต้องลุกจากที่รับรองเดิมเดินทางมารับผ้าบางสุกุลแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับได้จะอยู่บนด้านหน้าปราสาทที่บริสถานร่างสังขารอะไรดวงวิญญาณของปวิดวงเอื้องเขียวญาติโยมสาธุชนเบอร์สองก็เตรียมตัวไว้ไม่พอเพิ่นนำเมนเนอร์เมาก้าอู้กันบางหูเรื่องนะอายเพื่อนเพื่อนนี่แม่เหยอันโมตั้งหลังนี่อู้กันเต้นพ่อเพื่อนนั่นแม่เนอร์เบอร์สองของไข่แม่เตรียมตัวไว้นั่นแม่เนอร์ซึ่งตอนนี้นั้นสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติเบอร์หนึ่งได้เป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาได้วางผ้าบางสุกุลชุดที่หนึ่งเป็นที่เสร็จเรียบร้อยชุดที่สองสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติท่านใดได้รับเบอร์สองเรียนเชิญลุกโดยพร้อมเพียงกันนะเมนเนอร์ออกมารับผ้าบังสุขุนเซ็ตเรียบร้อยหลังจากนั้นนำไปตอดตีปราสาทเกลวิมันคำลูกพระลูกเนนโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาจะได้เป็นองค์พิจารณาสืบไปชุดที่สองเบอร์สองนะเมนเนอร์ชุดที่สองเบอร์สองเรียนมาตามลำดับภาพนี้เป็นพระประวัติศาสตร์ภาพนี้เป็นความงดงามแห่งพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพี่น้องดอนเกลวันนี้ท่านอาจารย์พระครูสุภัทรัตนากรบอกว่าสาธุชนญาติโยมอันเป็นที่เคารพนอบน้อมบูชาของคณะศรัทธาวัดดอนเกลวันนี้มามากพวงหลวงหลายจะเชิญตึงมูตึงมวลก็มาสามารถย่อมเป็นไปได้ดังนั้นก็ขออนุญาตพ่อแม่ศรัทธาเฮาได้นำญาติโยมที่เป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ในพิธีมณฑลแห่งนี้ได้เป็นตัวแทนได้ตอดผ้าบังสุกุลเป็นชุดเป็นชุดไปชุดที่สองตอนนี้นั้นได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้าปราสาทแก้ววิมานคำเป็นที่เซ็ตเรียบร้อยชุดที่สามเบอร์สามแม่เบอร์สามวันนี้เปิ้ลมาได้มาจกเบอร์นะแมนเนอร์แต่เปิ้ลเจริญพรอีพ่ออีแม่เขาเป็นตัวแทนญาติโยมเฮาชุดที่3เบอร์3ได้รับเกียรติรับผ้าบังสุกุลแก่เจ้าหน้าที่แล้วนำไปต่อที่ปราสาทเกี่ยววิมานคำสืบต่อไปชุดที่3เบอร์3เด้อเจริญพรพอออกสถาเฮาชุดที่4ก็เตรียมตัวได้นะแมเนอร์ชุดที่4เตรียมตัวได้ชุดที่3
ได้ไปตามลำดับเรียบร้อยต่อไปเจริญพรชุดที่4เบอร์4แมนเนอร์ชุดที่4เบอร์4เจริญพรลุกเลยนะแมนเนอร์พอออกไม่ออกสถาเอาท่านใดมีเบอร์4จับร้อยเป็นเบอร์เป็นละเบอร์เนี่ยชุดที่4เจริญพรเรียนเจริญเนอร์ขึ้นมาตามลำดับขอบคุณพอออกสถาเอาชุดที่3ตีได้รับเกียรติเป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาเฮาได้ตอดภาพอาภาพฟังสุขุนชุดที่3ต่อไปนั้นเป็นชุดที่4เจริญพรเดอร์ฟอนเดอร ชุดต่อไปเจริญพรชุดที่5เบอร์5นะแมนเนอร์เจริญพรปองศรัทธาเฮาคนใดมีเบอร์5อยู่ในมือเจริญพรได้รับเกียรติเป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาตระกูลเอื้องเขียวได้รับผ้าบักสุกุลแล้วนำไปทอดที่ปราสาทเกี้ยววิมานคำเบื้องหน้าสรีระร่างสังขารของพ่อดวงเอื้องเขียวสืบต่อไปเด้อพระจากนั้นจะได้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งที่ได้รับเบอร์6เบอร์6แม่ลูกเลยนะแมนเนอร์เบอร์6ได้รับเกียรติเป็นตัวเต็มท่านเจ้าภาพในการจุดในการรับผ้าบังสุขุนเพื่อนำไปทอดตีหน้าปราสาทแก้ววิมานคำชุดที่6เจริญพรยกออกไม่ออกสถาฮอนเดอร์ขอบคุณท่านพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเฮาทุกท่านวันนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามเพื่อความเป็นสักเป็นสีเป็นบุญญาบารมีแก่ผู้ไวชนนั่นคือพระดวงเอื้องเขียวต่อไปชุดที่อย่างนี้แม่ชุดที่เจ็บอ่อนทุกเจ้าลืมนี่แม่เหยเมาอู้กันต่อไปชุดที่เจ็บนะแมนเนอร์คนใดมีเบอร์เจ็บเจริญพรพ่อออกศรัทธาลูกเนอร์แมนเนอร์เจริญพรพ่อออกศรัทธาชุดที่เจ็บเป็นชุดพิเศษนี่แม่เฮยเปิ้ลกูเตื้อชุดแต่ละชุดมี10ท่านแต่ชุดที่เจ็บพิเศษแล้วเปิ้ลมี15คนเรียนเชิญเนอร์15ท่านได้เป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนตระกูลเอื้องเขียวได้วางผ้าปังสุขุนสืบต่อไปเนอร์เมื่อศรัทธาสาธุชนเฮาได้เป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาเฮาได้วางผ้าบังสุขุนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยอาตมาภาพจะได้ขออาราธนานิมนต์ลูกเณรจำนวน10รูปได้พิจารณาผ้าบังสุขุนหน้าปราสาทเกี้ยววิมานคำขออาราธนานิมนต์ด้วยความเคารพครับศรัทธาสาธุชนประนมมือขึ้นเด้อในนามลูกหลานตระกูลเอื้องเขียวต้องขอ
อนุโมทนาขอบคุณในบุญบารมีของลูกเนรจำนวน10รูปได้พิจารณาผ้าบังสุขลเป็นที่เสร็จเรียบร้อยและอนุโมทนาสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนท่านเจ้าภาพในการวางผ้าบังสุขลลำดับต่อไปนั้นจะได้เจริญพรท่านผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านได้เป็นตัวเต็มพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้วางผ้าไตรบังสุขุนชุดที่หนึ่งท่านที่หนึ่งนั้นจะเดินพรพ่อกำนันกรพิชัยยุทธเกี้ยวคำดีพ่อกำนันตำบลดอนเกี้ยวได้เป็นตัวเต็มท่านเจ้าภาพในการรับผ้าไตรเพื่อจะได้นำไปทอดที่ปราสาทเกี้ยววิมานคำเจริญพรพ่อกำนันได้ยืนเป็นที่ตั้งกันนะพ่อกำนันเนอะเพราะว่าเขาจะได้ไปพร้อมกันท่านที่สองนั้นเจริญพรพ่อครูมนเทียนไข่เกี้ยวเจริญพรพระครูมนเทียนไข่เกี้ยวครับท่านจากนั้นเจริญพรคุณสินชัยศักดิ์อนุชัยชาญจากบริษัทฟิล์มทองดิจิตอลเจริญพรคุณสินชัยศักดิ์อนุชัยชาญครับท่านจากนั้นจะเดินพรท่านนายกนพดลณเชียงใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะเดินพรท่านครับท่านจากนั้นจะเดินพรคุณอัจฉรารัตน์นันทเสนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเดินพรครับท่านจากนั้นจะเดินพรแม่สายฝนภูมิประเทศได้ยินเสียงนี้จะเดินพรแม่ครับท่านจากนั้นเจริญพรอาจารย์ศิรศักดิ์ศรีวงศ์ตระกูลได้เป็นตัวเตนตระกูลเอื้องเขียวได้น้อมรับผ้าไตรบังสกุลแล้วนำไปทอดครับท่านจากนั้นเจริญพรคุณแม่บัวแก้วคำมาลัยเจริญพรแม่บัวแก้วคำมาลัยครับท่านจากนั้นเจริญพรคุณแม่โสภาทนดีได้รับผ้าไตรบังสกุลก็นำไปทอดตามลำดับครับและท่านสุดท้ายเจริญพรคุณแม่ดารุณีศรีวงศ์ตระกูลทั้ง10ท่านเมื่อได้ยืนพร้อมเพียงเรียบร้อยภาพนี้เป็นภาพที่งดงามยกมือประนมมือขึ้นแล้วไหว้พร้อมกันแล้วรับผ้าไตรแล้วเดินนำไปทอดที่ปราสาทแก้ววิมานคำสืบไปครับวันนี้นั้นพ่อกำนันกรพิชัยยุทธเกี้ยวคำดีพ่อกำนันตำบลดอนเกี้ยวตลอดจนถึงพ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่อนายกนพดลณเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์เอกของท่านอาจารย์พระครูทั้งสองท่านได้นำพระเมศัทธาท่านผู้มีเกียรติได้วางผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งหลังจากนั้นมาพ่อทอดเสร็จเรียบร้อยกรุณาพ่อยืนตั้งข้างเดี๋ยวพ่อเด้อพ่อนั้นยืนตั้งข้างตั้งข้างคุณก็ได้เพื่อความงดงามหลังจากนั้นจะได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปดังมีรายชื่อต่อไปนี้ได้เข้ารับพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งสืบไปครับในเถระบัญชาของท่านพระครูสุภัทรัตนากรกราบรัตนาพระเจ้าประสงค์จำนวน10รูปได้โปรดพิจารณาภาพไตรบังสุกุลดังมีรายนามดังต่อไปนี้ขอกราบรัตนาท่านพระครูปริยัติวีรคุณเจ้าคณะตำบลดินใต้จังหวัดวัดสายมูลขอกราบรัตนาท่านพระครูปริยัติประภาคท่านเจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อจังหวัดวัดประคอยใต้ขอกราบรัตนาท่านพระครูสุตตะพัฒนดมจังหวัดวัดดอนชัยขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสถิตรัตนวงศ์จังหวัดวัดหมอดงสามัคคีธรรมขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสิทธิวโรไทยจังหวัดวัดพระป้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูประภัทรบวรกิจวัดแม่แอนพระบาทไม่หลวงการพัฒนานิมนต์ท่านพระปลัดพิมพ์อินทัพวีโรจังหวัดวัดร่มไทรคำการพัฒนานิมนต์ท่านพระสมุทรธีรศักดิ์อริยวังโสจังหวัดวัดอัมพวันป่าม่วง
กราบพระนานิมนต์ท่านพระอธิการอินทาทิตตสีโลจังหวัดวัดสันเมืองประชารามและพระอธิการสัตวัตรกัลยาณเมธีจังหวัดวัดสัตฉัตรทันหนองขับช้างทั้ง10รูปได้โปรดเมตตาพิจารณาภาพไตรบังสุกุลครับในนามลูกหลานตระกูลเวียงเขียวต้องขอกราบขอบพระคุณในร่มธรรมร่มบารมีพระสงฆ์จำนวน10รูปได้เมตตาพิจารณาภาพปังสุขลและขออนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมท่านผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านครับถ้าจากนั้นจะได้ขอเจริญพรท่านสาธุชนที่ไม่ได้นามดังต่อไปนี้ชุดที่2ได้เข้ามายืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเมื่อธรรมภาพได้อ่านชื่อครบ10ท่านสาธุชนญาติโยมเอาประนมมือขึ้นเซตเรียบร้อยแล้วรับผ้าไตรแล้วนำไปทอดที่โต๊ะบังสกุลหน้าปราสาทแก้ววิมานคำสืบไปท่านที่หนึ่งนั้นขอได้รับเกียรติท่านคุณสราพงษ์วงน้ำได้มารับผ้าไตรชุดที่หนึ่งได้มายืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับท่านที่สองนั้นเจริญพรคุณป้อสุภชัยดวงกิจท่านที่3นั้นเจริญพรท่านอาจารย์ประเสริฐดอนตีท่านที่4นั้นเจริญพรท่านพันเอกคนกรสุดดวงแก้วท่านที่5เจริญพรท่านร้อยตีประสิทธิ์พลอยงามท่านที่6เจริญพรคนสุภลักษณ์แสงแก้วท่านที่7เจริญพรนางสาวสิรินภาจันทาท่านที่8เจริญพรคนนิมิตบงหาท่านที่9เจริญพรคุณสุบินจักรวาลและท่านที่10เจริญพรคุณแม่อัมพรเป็งจวัน10ท่านเมื่อได้ยินชื่อเรียบร้อยได้เจริญพรได้ยืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อความพร้อมเพียงกันเมื่อพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยทุกท่านยกมือประนมมือขึ้น1ครั้งแล้วรับผ้าไตรหลังจากนั้นเราจะเดินไปด้วยความงดงามพร้อมเพียงกันเพื่อนำพระไตรเจริญพรคุณแม่ทองม้วนบ่งฤทธิ์เจริญพรคุณแม่ทองม้วนบ่งฤทธิ์แห่งหนึ่งท่านหลังจากนั้นเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นเราจะได้รับพระไตรแล้วนำพระไตรฟังสุกลนี้ยกมือไหว้หนึ่งครั้งรับผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยคุณสรพงษ์วงน้ำจะได้นำญาติโยมเฮาไปทอดผ้าไตรบังสุกุลตามลำดับสืบไปครับครับในเถระบัญชาของท่านพระครูสุภัทรัตนกรกราบรัตนานิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์จำนวน10รูปดังมีรายนามดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลขอรัตนานิมนต์ท่านพระครูปิยะอวาสวัตวัดปิยารามขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสถิตรัตนวงศ์วัดหัวดงสามัคคีธรรมขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสิทธิวโรไทยวัดพระป้านอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูสังฆรักษ์ธงชัยสวนสิริจังหวัดวัดนราธิวาสขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอธิการประสิทธิ์กิติยาโนแห่งวัดพระนอนขอนม่วงขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอธิการทวัชชัยทวัชโยวัดมงคลประสิทธิ์ต้นขามขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระสมุขพจนาถพจนากรวัดเมษาขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์วรวิทย์นรินทรโรวัดดวงดีกลางเวียงเชียงใหม่ขอรัตนานิมนต์พระรัฐพัฒน์รัตนธรรมโมวัดดอนแก้วและพระมหาภูมิพัฒน์
สุทธะปัญโยวัดดอนแก้วทั้ง10รูปได้โปรดพิจารณาภาคไตรบังสุคุณครับในนามพระโกรธเรื่องเขียวต้องขอกราบขอบพระคุณในร่มธรรมพระมหาเถรานุเถระจำนวน10รูปและจะเดินพรอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมจำนวน10ท่านที่ได้รับเกียรติเป็นตัวเต็มญาติโยมทุกท่านได้ถอดผ้าไตรปังสกุลชุดที่2ครับต่อไปจะได้จะเดินพรญาติโยมชุดที่3ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ใดมารับผ้าไตรแล้วนำไปทอดนาตีปราสาทเทววิมังคำสืบไปดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับท่านที่เล่นนั้นขอจะเดินทอนคนสมทรงบุตรพรหมเป็นหนึ่งใดมายืนเทียบเจ้าหน้าที่เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับท่านที่สองนั้นจะเดินทอนคนยุพินทรายคำเป็นสองใดมาเดินเทียบหน้าเจ้าหน้าที่เจริญพรด็อกเตอร์นัทวรรณอัครนันทพันธ์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชได้มายืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่โดยพร้อมกันท่านจากนั้นเจริญพรท่านพ่อหลวงเอกนัทสุนันท์ได้เจริญพรยืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นขออนุญาตเจริญพรเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดปกติขาวจำนวน6ท่านได้เป็นตัวเต็มในนามเราฝ่ายบริหารตำบลดอนเกี้ยวเฮาและฝ่ายปกครองจำนวน6ตันได้เป็นตัวเต็มหมู่เฮาเจ้าข้าได้ยืนเทียบหน้าเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นจะได้นำพระเมศทาเฮาได้วางผ้าไตรบังสุกุลเป็นชุดสืบไปครับเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นหมู่เฮาญาติโยมเฮาพระนมมือขึ้น1ครั้งไหว้ไปที่เจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้มอบผ้าไตรสืบไปครับอาจารย์เดินพรท่านสมทรงบุตรพรหมได้นำสาธุชนญาติโยมเฮาจำนวน10ตั้นได้วางผ้าไตรบังสุกุลหน้าปราสาทแก้ววิมานคำขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านวันนี้เอาบุญไปกันครับในเถระบัญชาของท่านพระครูสุภัทรัตนากรกราบพระนานิมนต์พระเจ้าประสงค์10รูปได้เมตตาพิจารณาภาคไตรบังสุคุณดังมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับ1ท่านพระครูปริยัติวีรคุณ2ท่านพระครูปริยัติประภาค3ท่านพระครูปิยะอวาสวะ4ท่านพระครูสุตตพัฒโนดม5ท่านพระครูสถิตรัตนวงศ์6ท่านพระครูสิทธิวโรไทย7ท่านพระครูประภัทรบวรกิจ8ท่านปรัตทิมอินทักวีโร9ท่านพระสมุทธีรศักดิ์อริยวังโสและ10พระอธิการสัตวัตรกรยานเมธี10รูปได้โปรดพิจารณาภาคไตรบังสุคุณชุดสุดท้ายครับในนามลูกหลานตระกูลเอื้องเขียวต้องขอกราบในร่มธรรมบารมี
ของครูบาอาจารย์พระมหาเถระจำนวน10รูปด้วยความเคารพน้อมนมัสการบูชาและเจริญสุขเจริญพรอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพจำนวน10ท่านที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเจ้าภาพตอดผ้าไตรบังสุคุณเป็นที่เสร็จเรียบร้อยบัดนี้นั้นพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมก่อนที่จะมีพิธีในการพระราชทานเพลิงศพซึ่งเป็นกรณีพิเศษของพ่อดวงเอื้องเขียวในวันนี้นั้นลำรับต่อจากนี้ท่านสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายจะหันได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ได้นำสลุงมี2แก่นแม่เหยเป็นสันลงที่มีความงดงามที่จะให้พ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพี่น้องเราได้ร่วมบุญซึ่งสันลงสองแก่นนี้เป็นห้องว่าสันลงไตรวมญาติซึ่งการทำบุญไตรวมญาตินี้ครับท่านอาจารย์พระครูครับครับผมนาวันนี้ท่านอาจารย์พระครูสุภาพรัตนกรท่านบอกว่าอริยประเพณีของบ้านดอนแก้วเฮาเมื่อมีการเต่าล้มคมงายกันเกิดขึ้นสุดท้ายก่อนจะมีการพัฒนาพระราชทานเพลิงศพนั่นจะมีการทำบุญพระจันทร์ครับผมเรียกว่าการทำบุญไปรวมญาติรวมญาติเพื่อเอาสตังเหล่านี้บำรุงสุสานปัจจัยครับผมดังนั้นเปิดบุญเพื่อญาติโยมพระจันทร์ครับผมภัยอยากจะร่วมบุญมีเจ้าหน้าที่ถือสลุงเนอะใครจะให้หอมกันคน5บาท10บาท20บาทครับผมตามกำลังศรัทธาเปิ้นว่าใหญ่ท่านอาจารย์ครับเปิ้นว่าใหญ่หอมเหรียญหอมเหรียญ5เหรียญ10อธิษฐานได้สิ่งเดียวครับโอ้ถ้าภัยหอมแบงค์สีเขียวสุขภาพแข็งแรงครับผมไผ่หอมแบงสีแดงชีวิตโชติช่วงท่านหอมแบงสีแดงครับครับไผ่หอมแบงสีม่วงชีวิตกว่าโศกเศร้าครับผมถ้าไผ่หอมแบงสีเทาวันนี้วันสต็อปเซอร์วิสขึ้นสวรรค์ทันทีโอ้ครับวันนี้นี่ไผ่ที่ให้หอมเนื้อดังกระลังกระแลงทําพูดเสียงดังวันนี้นะครับครับทําพูดเสียงดังเหลี่ยง5เหลี่ยง10นักอธิษฐานสิ่งเดียวนะแม่แม่เอาเดียวเนาะครับดังนั้นด้วยกันให้กันหอมครับตามอริยประเพณีดอนแก้วของเฮาเพิ่นเฮาเฮียท่านอาจารย์ครับครับผมตำบลดอนแก้วทั้งตำบลครับตำบลแม่สาของแม่นนั่นแหละจ้ะมีอยู่นะครับมีครับเวลาเจ้าสตังเหล่านี้ครับบำรุงบำรุงสุสานปัจจัยแม่นนะครับผมสิทธิ์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดครับศาสตร์ต่างคนต่างมีครับช่วยเหลือเกื้อกูลครับมันเหมือนกันแต่ละที่ประเมินกันครับแต่ว่าเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ที่ไหนก็เอาไฟที่หั่นเนาะอาจารย์เนาะครับผมอันนั้นญาติโยมพี่น้องทั้งหลายได้ให้หอมกลางกำลังเนาะถ้าใครวันสต็อปเซอร์วิสขึ้นสวรรค์ทันทีก็หอมใบสีเทาครับผมสีม่วงก็ได้สีแดงก็ได้เงินทุกบาททุกสตางค์นี่มันจะเอาไปไหนได้แม่นเนาะครับเข้าบำรุงสุสานปัจจาอันเป็นบ้านหลังสุดท้ายวันนี้ของเฮาทุกคนที่จะต้องเดินทางมาถึงครับผมอันนั้นวันนี้เอาบุญสุดท้ายพร้อมกับประดวงเอื้องเขียวครับแล้วก็สร้างบารมีกับท่านพระครูสุภัทรัตนากรญาติโยมมาตั้งหน้าให้ตัวเนอร์ตั้งชุดขาวปกติเปิ้นก็น้อยใจลงว่าโอ้ยังตั้งชุดขาวปกติสลุงยังต้องมีสักแก่นได้หรอกมีกระหมูตั้งหลังมาตั้งหน้าให้พ่องท่านในอำเภอพ่องก็ได้ดอกครับโมเฮาช่วยกันคนละเล็กละน้อยเน้อเอาบุญโดยกับวันนี้โอ้วันนี้ป้อนานก็คือสนุกนะวันนี้นะป้อนานบอกปุ๊บก็มาวันนี้นี่เป็นพรีเซนเตอร์ช่วยแล้วสตังค์ป้อนเน้นนะต้องยิ้มนะเนี่ยมันคือสนุกนะครับเจ็ดหน้าบุญหน้าเบิ้งมาใส่5บาทก็ได้แกงเนี่ยวันนี้จะไปโคตรตุ๊เจ้าอันบ้านหม้อกับตุ๊เจ้าตะไคร้นะแม่เด้อมาประชาสัมพันธ์วันนี้เฮาตัวเจ้าสองตนนั้นกูดีเต็มดีว่าอีแม่จะห้อมเบียง5ก็กลัวได้บุญสิ่งเดียวเนาะแม่ขออนุญาตห้อมแบงค์สีเขียวเอาละจะได้มีเหลวมีเลงกับเปิ้นนี่หลบดังนั้นพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนเฮาได้ร่วมบุญร่วมกุศลเรียกว่าเป็นบุญสุดท้ายในการตอดผ้าไตรบังสุคุณรวมญาติก่อนที่จะมีการพระราชทานลำดับต่อจากนี้นั้นอาตมาภาพจะได้ขอเจริญพรพ่อกำนันกรพิชัยยุทธเกี่ยวคำดีลูกศิษย์เอกของท่านพระจันทร์ออดหรือว่าท่านพระครูรัตน์สุภัทรัตนกรได้เป็นตัวเต็นพระเมศรัทธาได้รับผ้าไตรบังสุกุลแก่ญาติเพื่อนำไปทอดเป็นผ้าไตรรวมญาติหน้าปราสาทเกี่ยววิมานคำสืบต่อไปเจริญพรท่านพ่อกำนันกรพิชัยยุทธเกี่ยวคำดีครับและเพื่อเป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเกิดขึ้นกับการบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแด่ปวิดวงเอื้องเขียวในนามของท่านเจ้าภาพอันเป็นลูกหลานกตัญญูกราบแทบไตไวยสาศิลสุตตาธิคุณของหลวงป่อท่านพระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์เจ้าวาดวัดสว่างบันเทิงเจ้าคณะตำบลแม่สา
ซึ่งเป็นตนถือศีลบำเพ็ญพรตชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นพระดีพระงามที่ครอบครัวเอื้องเขียวและหลวงพ่อพระครูสุภัทรัตนากรด้วยความนอบน้อมเคารพบูชาเมตตาหลวงพ่อได้โปรดพิจารณาภาพไตรรวมญาติพิษไตรนี้เมตตาหลวงพ่อนะครับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พนมมือขึ้นเนอเพื่อเอาบุญกุศลคุณงามความดีศักดิ์ศรีและศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับจิตตะดวงวิญญาณของกดวงเอื้อมเขียวในฐานะเป็นปิยชนคนอันเป็นติฮักวันนี้ฟ้าเบื้องบนให้ทางเบื้องล่างให้ที่ชนะทั้งผีไปบนคนไปลุ่มมารประจนคนอิจฉาว่าสามารถจะคัดขวางซึ่งความกตัญญูตาของลูกหลานกตัญญูที่ได้ปฏิบัติต่อสังขารธาตุขันธ์ของกดวงเอื้อมเขียวในการบำเพ็ญกุศลทบตลอดระยะเวลา5-6 คืน7วันในการกินตาลและในที่สุดในการบำเพ็ญกุศลศพนั้นเกียรติยศศักดิ์ศรีอันเกิดขึ้นจากครอบครัวเอื้อมเขียวนั่นก็คือจะมีการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเป็นเกียรติประวัติแด่ครอบครัวเอื้อมเขียวสืบไปครับผมในนามท่านเจ้าภาพต้องขอกราบในร่มธรรมหลวงพ่อท่านพระครูวิบูลย์ธรรมภิพัฒน์และท่านพ่อกำนันกรพิชัยยุทธแก้วคำดีที่ได้น้อมวางผ้าไตรบังสกุลและหลวงพ่อได้พิจารณาเป็นสกุลเป็นที่เสร็จเรียบร้อยลำดับต่อจากนี้ก่อนจะได้มีพิธีการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในร่มธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุภัทรรัตนากรจะได้มอบทุนตามลำดับดังต่อไปนี้ทุนที่หนึ่งนั้นอาจจะได้มอบเพื่อแก่คณะสงฆ์อำเภอแม่ริมเก่ากราบในร่มธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุภาพรัตนากรซึ่งเป็นในนามตัวแทนลูกหลานได้น้อมกราบเป็นผู้มอบทุนตามลำดับเก่าขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูปริยัติวีระคุณในนามตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมงานของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมจำนวน 10,000 บาทกับรัตนานิมนต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับกราบขอบพระคุณท่านพระครูปริยัติวีระคุณด้วยความเคารพครับท่านจากนั้นจะได้มอบทุนโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาจำนวน 5,000 บาทเข้าขอกราบรัตนาท่านพระครูสถิตรัตนวงศ์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาได้เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทในร่มธรรมของท่านพระครูสุภัทรรัตนากรครับและชุดที่3นั้นจะได้ขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกลียวได้เป็นตัวเต็นของโรงเรียนบ้านดอนเกลียวได้รับมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมงานของโรงเรียนบ้านดอนเกลียวจำนวน 5,000 บาทเจริญพรท่านผู้อำนวยการครับจากนั้นทุนสุดท้ายจะได้ขอท่านพระครูสังฆรัตน์ทองชัยสุวรรณสิริตัวแทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์วัดดอนเกลียวได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนในการศึกษาของศูนย์พุทธศาสนาวัดอาทิตย์วัดดอนเกลียวจำนวน 5,000 บาทกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับในนามลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านพระครูสุภรัตนากรต้องขออนุโมทนากราบขอบพระคุณในร่มธรรมของครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระ
บัดนี้นั้นจะไปเข้าสู่พิธีกรรมในการพระราชทานเพลิงศพอาตมภาพทั้งสองรูปอันมีท่านพระครูประดิษฐ์อิรพลท่านเจ้าวาดวัดกุมภประดิษฐ์บันมอได้อาตมภาพท่านพระบดีกาไกรสอนกิติเบทีวัดตาไคได้ทำหน้าที่พิธีกรรมพิธีการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องต้องขอสุมาภัยมาณโอกาสนี้ลำดับต่อจากนี้จะได้เจริญพรท่านเจ้าหน้าที่กุมอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่ได้ทำหน้าที่ในการรับพระราชทานเพลิงศพสืบต่อไปเจริญพรท่านเจ้าหน้าที่ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญราชการนะครับชุดปกติขาวและญาตินะครับได้ตั้งแถวนะครับรอรับหีบเพลิงพระราชทานนะครับเชิญเชิญครับและก็จะมีวางตรงนี้ทางที่ร้อยและที่
ครับ
หมายรับสั่งที่9537สำนักพระราชวังวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายดวงเอื้องเขียวเป็นกรณีพิเศษณเมนสุสานบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2567เวลา 14:30 นพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายดวงเอื้องเขียวเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายดวงเอื้องเขียวซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายดวงเอื้อเขียวได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาขอพระราชทานกราบถวายบังคมแค่เบื้องพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่พระพุทธเจ้าและองค์ตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวเอื้อเขียวประวัติผู้วายชนคุณพ่อดวงเอื้องเขียวเป็นบุตรของนายสมเอื้องเขียวและนางพรหมเอื้องเขียวเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2492ณบ้านเลขที่81/1ตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องรุ่นบิดามารดารวม7คนลำดับที่1นายมาเอื้องเขียวลำดับที่2นายตาเอื้องเขียวลำดับที่3นายคำสายเอื้องเขียวลำดับที่4นายนางคำปันเชื้อราชลำดับที่5พระครูภูลรัตน์เอื้องเขียวธรรมรัตโนลำดับที่6นางสาวจันตาเอื้องเขียวคุณพ่อดวงเอื้องเขียวสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนมูลนิธิมหาราช5คุณพ่อดวงเอื้องเขียวได้สมรสกับนางพัทรศรีเอื้องเขียวมีบุตรด้วยกัน3คนลำดับที่1พระครูสุภัทรัตนากรเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วเจ้าคณะตำบลดอนแก้วลำดับที่2นายธนบดีเอื้องเขียวและลำดับที่3นางสาวปิยธิดาเอื้องเขียวตำแหน่งสุดท้ายของคุณพ่อดวงเอื้องเขียวสารวัตรกำนันตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดการทำงานของคุณพ่อดวงเอื้องเขียวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูงยิ่งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องและเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์ในด้านศาสนาเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้การทำนุบำรุงอยู่เรื่องนิดในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวอย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของภรรยาให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลาทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่งคุณพ่อดวงเอื้องเขียวได้ล้มป่วยลงด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพิงค์ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกา35นาทีรวมสิริอายุได้75ปีคุณพ่อดวงเอื้องเขียวพรหมของลูกรักพันผูกก่อเกิดและต่อสู้อยู่เคียงข้างมาเสมอคอยแลดูลูกหลานรู้สำนึกอยู่แก่ใจชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบรับเคารพพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบวันทาศพพ่อด้วยอาลัยตอนนี้ไปต้องพัดพลาดจำจากกันพระคุณพ่อยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรสุดขานไขมากมายยิ่งเกินกว่าจะบรรยายหาสิ่งไหนแพงเท่าไม่มีเลยลูกหลานญาติมาส่งพ่อในวันนี้อุทิศปลีต้นทุนบุญกุศลมอบอุทิศให้พ่อกันทุกคนโปรดจงดลส่งทางให้พ่อไปดีได้ไปสู่สวงสวรรค์บนชั้นฟ้าเป็นเทวาเสวยสุขเกษมสีเป็นสุขล้ำบนชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาลหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องญาติมิตรสนิทกันรักผูกพันทุกชาติไม่คลาดคลาดเข้าพรรษาปีนี้ไม่มีพ่อมีเพียงรอยความรักคำสั่งสอนเฝ้าทำบุญส่งพ่อดังอ้อนวอนจะยืนนอนรอนั่งน้ำตาคลอออกพรรษาปีนี้ไม่มีพ่อคงนั่งรอกราบพระอธิษฐานมันส่งบุญถึงพ่อเหมือนวันวานบุญศีลทานจงถึงท่านผู้มีคุณโอ้พ่อจ๋าวันสุดท้ายมาถึงแล้วจะส่งทางคุณพ่อดวงสู่สวรรค์ขออำนาจผลบุญหนุนนำพันส่งพ่อนั้นสู่ชั้นฟ้าเนื้อรันดอนด้วยรักและอาลัยจากภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องกัลยาณมิตรและญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.ภัทรวรรณ อัครนันทพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษานครราชสีมาเขต4กระผมนายอนันตประสิทธิ์ท่าน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชระอนุสรณ์อำเภอเมืองบ่อป้อมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเชียงรายขอทำหน้าที่พิธีกรในเวลานี้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพในการสื่อชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เกิด
พียงย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาครั้นถึงการกำหนดแล้วก็ย่อมจะต้องแตกทำลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่ความมีเป็นนิจเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าในสังสารวัฏด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่พ่อดวงเอื้องเขียวได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุปาทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยส่งให้พ่อดวงเอื้องเขียวได้ไปสถิตสู่อุดมสุขในทิพย์วิมานสุคติสถานในสังปรายภพด้วยเถิดในวาระสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของพ่อดวงเอื้องเขียวให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยการยืนไว้อาลัยเป็นเวลาประมาณ1นาทีด้วยความพร้อมเพียงกันขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อหลวงเอื้องเขียวในวันนี้กระผมขอเรียนท่านวัชระเทพกันท่านนายอำเภอแม่ริมประธานในพิธีได้กรุณาทอดผ้าบังสุคนและเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดเพลิงพระราชทานเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับกราบราตนาพระคุณเจ้าท่านพระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมได้โปรดเมตตาพิจารณาภาพบังสุคนกราบราตนาครับเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับระดับต่อไปของพระสงฆ์สามเณรวางดอกไม้จันทร์ในระดับต่อไปก่อน
ครับสามเณรได้วางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญพระราชการนะครับชุดปกติขาวนะครับได้วางดอกไม้จันทร์นะครับต่อจากพระเจ้านะครับในองค์สามเณรนะครับสำหรับของชำร่วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับทางเจ้าภาพจะได้จัดเตรียมไว้นะครับทางท่านท่านนะครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่ข้าราชการชั้นประถมศึกษาชั้นปริญญาเรียบร้อยนะครับขอเชิญแก่ผู้ที่เกียรติทุกท่านนะครับโดยร่วมวางดอกไม้จันทร์นะครับบริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับสำหรับนะครับยอดนะครับทำบุญพระป่าลนย่าพระใจลนย่านะครับสองก่อรวมเรื่องเขียวนะครับมียอดรวมทั้งหมดนะครับที่จะถวายพระป่าจำนวนเงิน 7,151 บาท 50 สตางค์นะครับ 7,151 บาท 50 สตางค์นะครับ 7151.50 นะครับสำหรับในงานพระราชทานนะครับเงินสดนะครับของปองรวมเงินเขียวนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มูฮาวนะครับร้านดอนแก้วสดสารของฟางแรกนะครับพี่น้องนะครับในตำบลดอนแก้วของทุกท่านนะครับได้ร่วมเรียนร่วมใจนะครับโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระครูสุภัทระพัฒนากรนะครับซึ่งท่านขอมาลงตำแหน่งนะครับเจ้าคณะตำบลดอนแก้วของของตัวเองนะครับก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะครับของประชาชนทั่วไปดังนั้นวันนี้ก็มีคนมานักมาหลายนะครับล้นหลามเคยหน้าบุญนะครับของท่านพระครูตัวเองนะครับเป็นคนทำความดีของพ่อหลวงเรื่องเกี่ยวตัวเองนะครับที่ได้กระทำมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่างานตั้งแต่ไม่รับนะครับการแจ้งเป็นเหตุผล
ุบันนะครับเสร็จสิ้นไปด้วยดีรวมไปถึงพี่น้องนะครับต้องเป็นพี่น้องนะครับที่เดินทางมานะครับเดินทางมาถึงตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวนะครับแล้วก็โปรเกิ้มเขียวในอาจารย์เอาไปจนถึงวันนี้นะครับต่อถึงเวลาเที่ยงวันเลยประมาณนะครับเที่ยงวันเลยประมาณนะครับต้องขอบคุณไปถึงแม่ครัวนะครับอบต.ก็ดีท่านศรัทธาของเราในวัดรถแก้วต้นสารของท่านในวัดรถแก้วเราผู้มีบ้านมีความร่มเย็นร่มเป็นเจ้าภาพนะครับเราเป็นแขกผู้มาเกียรตินะครับที่รับเป็นเจ้าภาพผู้อื่นตั้งแต่คุณวันศุกร์ถึงต้นสารคุณวันเสาร์นะครับตั้งแต่คุณวันเสาร์ถึงต้นปลายของวันนี้นะครับถึงรอเวลาระยะเวลาประมาณ5-6 เดือนนะครับถือว่าเป็นช่วงเร่งนะครับของที่ตั้งใจนะครับความน่าความศรัทธาของพี่น้องในบ้านเราแค่ทศสารของความหวังเราได้ดูถึงพี่น้องนะครับในตะบนดอนแก้วของเราพี่น้องได้ร่วมใจกันนะครับเพื่อสำลักใจในท่านครอบครัวนะครับเราว่าท่านครับในโลกของเราโดยไม่เห็นถึงนะครับในงานพระราชทานเป็นโชคในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสุวัตนะครับในวงตระกูลเรื่องเขียวที่ได้ทำพระราชทานเป็นโชคเป็นพ่ออดุลนักนะครับของเราซึ่งก็จากไปนะครับอย่างสุขและก็ถือว่าได้รับบุญกุศลจากที่ทุกท่านนะครับได้ตั้งอกตั้งใจนะครับได้ทำให้รับประกอบทำดีเสมอมาวาระสุดท้ายและพอถึงวาระสุดท้ายในวันนี้นะครับลูกหลานได้ตั้งใจตั้งใจส่งสการขอรวยเพื่อนเขียวคนไปสู่สัมภารพบสู่สัมภารจันฟ้าเด็กเก็บอกเก็บใจนะครับซึ่งในวันนี้นะครับขอพระคุณนะครับแขกผู้มาเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากวัดต่างๆจากสถานที่ต่างๆหน่วยงานราชการก็ดีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งได้อำนวยความสะดวกนะครับรวมไปถึงน้องโบ๊ทแขกงานในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านพระครูสุภัทรนะท่านตำนานกรองหรือว่าพระอาจารย์ภาคของเราครับวันนี้ถึงแม้ว่าพระอาจารย์ต้องเสียคุณพ่อไปนะครับเวลาที่ไข่ทั้งหลายแต่พระอาจารย์ก็ดีใจที่เราได้ส่งความกำลังใจให้กับพระอาจารย์ในการเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าน้องอำเภอของเราที่จะเริ่มเดินต่อไปในอนาคตในข้างหน้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับจากประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพก็สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับผมก็คงจะขอกล่าวนะครับคำลาพี่น้องเตรียมเก้าอี้ก่อนนะครับขอบคุณครับถ้าท่านที่เดินทางกำลังรับของชั้นด้วยเซ็นเตอร์บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ได้แก่ของชั้นด้วยนะครับของวัตถุมงคลเนี่ยใครที่ยังได้เดือดใครที่ยังได้เดือดนะครับจะรับด้านหน้าเนี่ยเองครับผู้ถ้าอาจารย์อ้างว่าจะรับแจกนะครับแจกของดีนะวัตถุมงคลThank you.
รนะครับได้ย้ายสรีระร่างนะครับของพระหลวงตั้งแผงมาชั้นเหนือนะครับเด้อคุณจะเคลื่อนย้ายปราสาทนะครับเตียงห่างทำให้ครับศูนย์เตียงห่างสมัยครับนะครับรัชกาลก็จะได้เผาแท้เนาะเผาทิ้งนะครับเผาทิ้งสักคำนึงครับเดี๋ยวรอศาลาเดี๋ยวรอไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับไปจัดเตรียมสักคำนะครับบริเวณเป็นนะครับด้านนอกนะครับชาลบอนะครับเนาะนะครับว่าพ่อรวมเรื่องจริงนะครับเชิญชาลบอนะครับก็เรียมาครับก็แล้วเราได้ทุกคนครับได้ทุกคนมาช่วยกันตุ้มคำนามของพ่อดวงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ใช้แรงงานเขาจะได้เกียรติกันอยู่นะครับทุกศูนย์สุขไปก่อนศูนย์มันต้องต่อเดี๋ยวเพิ่มเตื้อข้อของการติดเชื้อไปเถอะโอ้ยเพื่อนชอบเหรอเอาละครับ
ลำดับต่อไปนะครับจะได้ชุดเพลิงจริงนะครับเรียนเชิญท่านนายกนพดลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ข้อกำนันกรพิชัยยุทธแนวคำดีนะครับรวมชุดทั้งสองท่านนะครับเอตุปัจจโยรมณปัจจโยปัจจโยอุปนิสัยยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยปัจจาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยฌานะปัจจโยมรรคปัจจโยวิปัจโยตาปัจจโยอันติปัจจโยนัตถิปัจจโยวิกันตังปัจจโยอวิกันตังปัจจโยคุณในน้ำใจอันดีงามของคณะสัทธาวัดดอกแก้วทุกคนทุกท่านขอบคุณพ่อกำนันกรพิชัยยุทธแก้วคำดีต่อนายกนพดลณเชียงใหม่พ่อหลวงเอกนาถสุนันท์รอถึงทุกทุกท่านพ่อกรรมการวัดดอนแก้ว
พ่อกับจิตอาสาวัดดอนแก้วตลอดถึงแม่ครัวผู้มีทองหลักพระของวัดดอนแก้วทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละกำลังกายมาช่วยทุกเจ้าบำเพ็ญกุศลลบคือกับพ่อร่างกายมาช่วยทุกเจ้ามาเป็นกุศลทบปอกตั้งแต่วันที่12ถึงวันนี้ก็ถึงวันที่18เป็นระยะเวลา7วันเต็มบุญใดที่เกิดขึ้นอานิสงส์ใดที่เกิดขึ้นนั้นท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจึงได้รับอย่างมหาศาลมากมายยิ่งยิ่งเจ้าเองนั้นขอบคุณในน้ำคิดน้ำใจของท่านคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านก็ถือได้ว่าท่านทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนแม่ที่ได้อุ้มชูที่ได้สนับสนุนอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลตลอดนับว่าเป็นบุญของตัวเจ้าท่านทั้งหลายได้ดูแลนี้ชีวิตที่ดีมีคำกล่าวที่ว่าชีวิตที่ดีมาใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่มาใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณงามความดีฉะนั้นด้วยคุณงามความดีนี้เองเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นคุณค่าในคุณงามความดีนั้นในตัวแทนของลูกๆขอดวงเอื้อเขียวขอบคุณเด้อทุกคนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขขอบคุณเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมของงานทุกคนทุกท่านที่ได้มาอำนวยความสะดวกอำนวยการพระราชทานเพลิงเรียบร้อยไปโดยดีขอบคุณเนอร์ขออานิสงส์แห่งบุญที่บังเกิดนั้นเป็นบุญนำให้ท่านทั้งหลายเจริญในหน้าที่การงานที่ยิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณท่านพระครูปิยะอาวาสวัตด้วยความเคารพครับผมท่านพระครูเมตตามาแต่งกองประกอบกับเสียสละน้องนำกำลังกายมาช่วยดูแลงานเรียบร้อยในเมตตาของท่านพระครูด้วยความเคารพครับขององค์เหลือไว้ซึ่งผลงานความดีเอาไว้ซึ่งความทรงจำอันดีที่ปอดดวงเอื้อเขียวได้ทำไว้ได้สร้างไว้ธาตุขันธ์ร่างกายนี้คงคืนสู่ธรรมชาติต่อไปกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นลมสลายร่างคืนสู่ธรรมชาติเรียกว่าธาตุสี่นั่นเองขอบคุณเนอร์ขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลในส่วนของการเผาศพเรียบร้อยนั้นก็ขอบคุณเนอร์ขอบคุณพ่อบ้านเฮาขอบคุณไอโตไอโตขอบคุณไอโอโอทีพีแลนด์ข
ขอบคุณไอ้โตสุรเกียรติและทีมงานทุกคนทุกท่านด้วยจิตด้วยใจขอบคุณมากขอบคุณคณะแห่เพชรครุฑทุกคนทุกท่านที่ได้มาบรรเลงดนตรีล้านนาพื้นเมืองด้วยความไพเราะด้วยความเพลิดเพลินในบรรยากาศที่ดีงามนี้ขอบคุณด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอบบังเกิดคือมีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งยวดมีการงานเต็มตลอดปีเต็มตลอดปีก็ตั้งวัดก็คงจะมีภาระหน้าที่ในการเก็บงานอยู่น้อยนะก็คนหนุ่มคนกลางเฮานะคณะกรรมการเฮานะที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าประมาณออกกำลังกายออกกำลังมาเสียมาสร้างบุญด้วยกำลังกายนั้นนะช่วยกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเนอร์ขอบคุณไอ้หน่วยนะเครื่องเสียงนะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะที่เอ่ยนามมาได้เอ่ยนามก็ดีนะขอบคุณทั้งไก่ทั้งใกล้ที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือกันก็ดีผู้ที่ทุกเจ้าก็ดีนะทุกเจ้าก็ดีขอบคุณด้วยกันตอนนี้เราก็ยังมีภาระหน้าที่แห่งน้อยนะในสายเก็บขอบมากพ่อนายกนะขอบคุณพ่อนายกขอบคุณพ่อกำนันขอบคุณพ่อหลวงขอบคุณผู้ช่วยทุกคนทุกท่านเรามีภาระหน้าที่แห่งน้อยนึงนะตอนนี้ก็ช่วยกันแห่งกำนึงนะทิศาดวงวิญญาณของพ่อหลวงที่อยู่ในสัมปรายภพคุณภพคงจะยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความดีใจที่มีคณะสถาวัตรเราเสี่ยมมาช่วยในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงวันนี้สุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็เหลือเพียงเก้าอี้นะท่านทั้งหลายบ่มีใครยั่งยืนอยู่สุดท้ายแล้วจุดที่จุดต่างมรณะจุดที่กายนี้ธาตุอันนี้ก็คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีสลายร่างไปแก้มน้อยเหรอคือสู่ธรรมชาติไปแก้มน้อยดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมทุกท่านที่รับชมนะครับนี่จะไปยืนถ่ายแอคชั่น